your face. GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับชาแนลวอลเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยวันอังคารนะฮะแกงเม้นเติร์นแล้วก็ปุกกี้นะจ๊ะวันนี้ต้องเขาเรียกว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่อีด้วยนะครับที่อยู่คุณแม่ปุกกี้แล้วก็คุณแม่อีได้ฝากของมาให้นี่น่ารักนางเย็บเองกับมือเป็นแฮนด์เมดอากี้อธิบายสิว่าคืออะไรสิ่งนี้มันเป็นที่ใส่พวงกุญแจรูปเห็ดถูกไหมถูกต้องแล้วก็สามารถแบบว่าชักสายนี้ออกมาแล้วก็จะใส่กุญแจแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปเพื่อเป็นการเก็บให้มันเรียบร้อยยังกระเป๋านี่เป็นงานคุณแม่คิดแค่250คนหรอโอเคแม่ขอราคาเพื่อนไหนคุณแม่บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากแม่อีก250ถูกไหมนางแต่งกลอนมานี่ในสุภาวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้มีสุขเกษมสีเรื่องทุกโศกโรคภัยอย่าได้มีจงโชคดีมีผัวทั้งครอบครัวเอ่ยคุณแม่ไม่ได้เขียนแบบนั้นคุณแม่ไม่ได้เขียนอย่างนั้นตอนแรกนางเลือกสีชมพูให้แต่ว่าเต้นเขาดูแบบว่าหญิงๆตุ๊ดๆหน่อยอ่ะเอาสีชมพูดีกว่าลูกเงี้ยเชฟบอกว่าแม่เต้นชอบสีขรึมๆเอาเป็นแม่อีนี่เต้นเป็นรกแม่แล้วความเก๋คือแปะด้านหลังว่างานฝีมือโดยแม่อีคุณยายอีนะจ๊ะคือทางโอท็อปสั่งได้ถูกปะไม่มีจำหน่ายมีจำหน่ายเป็นลิมิเต็ดสำหรับคนรู้ใจเท่านั้นขอบคุณคุณแม่นะคะชาวคอสเมติกพิเศษนี่แหละนะนี่แต่ถ้าไม่มีตังอาจจะขายออกขายละไม่ต้องลูกสาวแม่รวยมากช่วงเนี้ยงานเข้าแบบนี่เดี๋ยวบริษัทไม่จัดรายการแล้วนะงานเยอะอย่าบอกแม่นะให้เงินแม่นิดหน่อยอยู่ไม่ได้ให้เต็มไม่เต็มหน่วยพูดถึงคุณแม่อีนะจะบอกว่าคุณแม่ของปุ๊กกี้เนี่ยเป็นคุณครูเก่าถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้วันที่16ก็เป็นวันครูแล้วใช่ใครเป็นบุ๊กคอมเมนต์เรานะฮะก็อาจเดี๋ยวโหนกระแสต้อนรับวันครูเลยที่จะถึงนี้นะจ๊ะคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมค่ะมันต้องมีครูสักคนน่ะที่แบบฝังใจเราอยู่แล้วอ่ะแกยกตัวอย่างหรือฉันยกตัวอย่างวะอ่ะแกแล้วกันมาสเตอร์สมมาตรมาสเตอร์สมมาตรก็คือมาสเตอร์เธอบอกชื่อของเขาเลยถูกไหมใช่ต้องบอกชื่อสิบอกโรงเรียนนะเดี๋ยวเขารู้ก็รู้อยู่แล้ววะคืออ่ะให้บอกชื่อคุณครูมานะแล้วโรงเรียนก็ได้นะครับแล้วก็บอกให้เหตุผลของฉันเนี่ยมันจะสมมาตรเพราะว่าฉันเคยโดนมาสเตอร์สมมาตรเนี่ยตบฉันแบบตบว่าไงกลางวิชาสังคมตีหลังเหรอกลางหลังเลยคือฉันชั่วเองแหละฉันก็จำได้ว่าฉันเลวเองคือฉันน่ะไม่ชอบเรียนสังคมเอาจริงมันโง่สุดในสังคมอ่ะแล้วตอนนั้นเพลงพี่ตินากำลังฮิตรู้ว่าเธอน่ารักกันจริงฉันก็ลองเล่นอยู่กับเพื่อนเป็นตุ๊ดตั้งแต่ตอนไหนเดียวไม่คือแต่ฉันจะเป็นหน่วยแบบว่าส่งข่าวบันเทิงเกณฑ์มาแล้วแบบเล่นเพลงนี้มาใหม่แล้วฉันก็รอให้พวกนางฟังอะไรเงี้ยแล้วฉันนั่งหน้าสุดเลยอ่ะแล้วเราสมัยก็สอนอยู่อ่ะแล้วเยอะคงเลวไม่แคร์นางอะไรเงี้ยนางก็งี้เลยปั๊บก้าวลงมาจากสเต็ปบับบูกี้แล้วฉันก็ยังร้องอยู่ไม่รู้เรื่องอ่ะนี่นั่นเองคือเข้าใจวะมันแบบมันออกที่หน้าใหญ่ขึ้นมาเลยมันแบบมีแรงกดดันจากข้างหลังเครื่องในอ่ะทั้งหมดตีไปก้อนตีไปก้อนตรงกลางหมดเลยแต่เข้าใจว่าฉันอยากให้ได้ดีไงเพราะผมไม่สนใจเรียนไงเออฉันก็มีคนจำเรียนแต่ว่าคนที่แบบจำได้ตั้งเป็นคนที่แบบว่าเด็กสุดที่จำได้อย่างว่าตอนที่เด็กที่สุดตอนของฉันน่ะคือนางจะสอนวิชาสังคมเหมือนกันแล้วไม่เกี่ยวกับการสอนเลยเกี่ยวกับการกินน้ำของนางคือนางจะมีโต๊ะข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็จะกินมีแก้วน้ำแล้วก็อะไรแล้วก็วิชาสังคมแป๊บนึงนะครูกินน้ำก่อนว่าเดี๋ยวลิปสติกแล้วเหรอใช่แล้วตัวเด็กฉันจะมองทุกครั้งเนี้ยวิธีที่ถูกต้องนะแต่มันแบบเต้นมันเวอร์วางมากมันเวอร์แบบมันแบบเราจะแค่แบบว่าโอ้คนนี้ใช่ไหมแบบผู้หญิงอะนี่แบบเนี้ยกินน้ำก่อนนะครูกินน้ำก่อนทำมาแต่ไกลเลยฉันหัวเราะทุกครั้งที่หนูเดี๋ยวฉันก็มีมิสคนนึงไม่ออกชื่อแล้วกันนะคือมิสนั่งทำกันบ้านมันก็นั่งอยู่มิสนะมันก็จะทวมๆหน่อยฉันก็นั่งอยู่สักพักฉันเนี่ยมิสห้องมันเงียบอยู่ส่งกันมานะครับไม่ได้ให้ร้อนเลยคุณครูนะแต่ว่าเหมือนว่าเป็นความประทับใจอะตลกขำๆก็ได้แล้วมีครูถึงได้ดีทุกวันนี้อาจจะบอกว่าเป็นแนวแบบว่าโห
โหดหรือหันมันหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแนวสอนดีก็ได้เป็นแบบว่ามีพฤติกรรมขำๆให้เราได้แต่ในพื้นฐานคือเรารู้กตัญญูครูนะไม่ใช่ล้อเลียนนางนะแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดคือล้อเลียนวันนี้ของรางวัลของเรา4รางวัลนะฮะ2รางวัลพื้นฐานรางวัลหลักนะครับเป็นเสื้อยืดจาก I Fly Thank You Love You นะจ๊ะขาวและสีเหลืองนะครับเป็นแขนสั้นและแขน3ส่วนเออแขนสีเหลืองมันจะแขน3ส่วนนะและอีก3รางวัลเลยพิเศษนะครับเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะฮะที่ทางทท.ร่วมกับนิสสันหนีกรุงจัดขึ้นนะครับงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่ากาละครั้งหนึ่งหนีกรุงอาร์ตแอนด์มิวสิกนะฮะใช่ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีในวันเสาร์ที่24มกราคมนี้นะฮะซึ่งย้ำว่าคนที่อยากได้รางวัลนี้เนี่ยถ้าส่ง Facebook คอมเมนต์มาต้องวงเล็บด้านหลังว่าหนีกรุงนะในงานจะได้พบกับ4ผู้เข้ารอบสุดท้ายจาก The Voice Season 3นะครับก็คือ Image Bill Bomb และหนุ่มนะฮะมีโค้ช Jennifer Kim พี่ก้องสารัตน์นะครับซึ่งมากับ Nuvo แบบเต็มวง ทั้งวงเลยนะโอ้ยเสียงๆนี่มันจะวนออกมาว่าบลูส แล้วก็จะมีพี่กบทรงศิษย์นะครับคุณอปองศักดิ์คุณว่านธนกฤตคุณณศักดาธรนะจ๊ะใครอยากได้ย้ำว่าต้องขอคนที่ไปได้จริงเท่านั้นนะครับที่ Scenery Farm Vintage Farm ที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับวันเสาร์ที่24มกราคมนี้นะฮะโอเคนี่3รางวัลเนาะ3รางวัลรางวัลละ2ใบนะจ๊ะจ้าโอเคอ่ะก่อนที่ยังไม่หมดก่อนที่จะไปเล่าเรื่องกันมีกิจกรรมมาฝากนะครับจากแฟนคลับแฟนคลับ I Fly Thank You Love You นะฮะที่ชอบเต้นนะครับเขาเปิดโอกาสให้คุณนะฮะรวมตัวกันตั้งแต่2คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน5คนนะครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะฮะเต้นเพลง ABC ชักกระตุกและอัพคลิปโหลดลง YouTube นะจ๊ะซึ่งต้องเป็นเพลงต้องตัดต่อเอานะความยาวไม่เกิน3นาที3นาทีโอเคเต้นเสร็จทำคลิปเสร็จส่งลิงก์มาที่ ifyabc@gtsstore.com นะครับย้ำนะไม่รู้ขึ้นให้หรือเปล่าifyabc@gtsstore.com นะฮะส่งลิงก์ได้ตั้งแต่วันนี้อ๋อโทษทีตั้งแต่วันที่9ถึง16มกราคมนี้นะครับเขาจะประกาศผลผู้เข้ารอบนะครับคือวันที่19ตอน 18:00 น.ซึ่งมีข้อจำเขาเรียกว่าอะไรมีเงื่อนไขว่าคนที่เข้ารอบเนี่ยถึงวันนะฮะคือวันที่23มกราคมเนี่ยต้องบินไปเต้นให้แม่ผู้กำกับแล้วก็ซันนี่คือในช่างยิมของเราดูที่ห้างเมย่าที่เชียงใหม่นะจ้าต้องบอกเงื่อนไขนี้ไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องบินก็ได้นะอาจจะไปนั่งรถก็ได้คือยังก็ได้คือเอาไปเต้นโชว์ให้เขาดูให้ได้ที่เมย่าเชียงใหม่คือคนชนะต้องไปที่นั่นใช่แล้วผู้ที่ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาทนะครับจ้าว้าวโอเคก็ลองดูได้นะจ๊ะไม่งั้นก็ไปดูเว็บเขาเรียกว่ารายละเอียดมีคลิปด้วยมีคลิปตัวอย่างด้วยจ้าดูหน่อยสวัสดีครับผมซันนี่สุวรรณถนนนะครับผมรับบทนายช่างยิมสำหรับพี่น้องชาวเหนือนะครับผมที่อยากร่วมสนุกกันแล้วก็อยากม่วนแต๊ะเนี่ยก็ให้เต้นเพลง ABC ชักกระตุกนะครับผมแล้วก็อัพโหลดลง YouTube แล้วก็ส่งลิงก์มานะครับผมที่ ifyabc@gtsstore.com ครับผมก็ส่งมาก่อนวันที่16มกราคมนี้นะครับผมแล้วก็5ทีมเท่านั้นนะครับผมจะมาพบกับผมเนี่ยแล้วก็พุ่งกับเมธนะครับผมที่ GTS Shop เมย่าเชียงใหม่วันที่23นี้นะครับผมก็ยังไงก็มาชักกระตุกด้วยกันโอเค hello 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 เด็กน้องสองโล hello 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 สามโล สี่โล hello 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 จำจังให้พิธีกรถ้ารู้สันนี่จะพูดก็ไม่ต้องพูดแล้วเนาะให้มันเสียเวลาแล้วดูปากสันนี่เป็นอะไรอ่ะอมหนาวน้องหนาวน้องไปถ่ายงานตัวนึงอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เนาะนางฮอตเนาะอ่ะโอเคหมดเรื่องอ่ะเข้าเรื่องของเราได้แล้วเข้าเรื่องของเรานะจ้ะเอาเรื่องแรกนะครับคือที่ผ่านมาใครที่ตามพวกเราอยู่แบบว่าในไอจงไอจีอะไรเงี้ยเห็นว่าพวกเราสองคนเนี่ยไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนคนหนึ่งมาใช่ไหมที่หัวหินนี้ดีเพราะฉะนั้นเราก็แบบเหมือนแบบติดลมเรื่องของการแต่งงานเรื่องความรักความประทับใจในงานภาพสวยงามใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องแรกที่เรามาฝากกันนะครับเป็น20สุดยอดภาพงานแต่งงานประจำปี2014นะฮะค่ะอันนี้แชร์มาจากคุณบอยโฟโต้สแอนด์สุตาพัฒนะฮะแชร์ลิงก์มานะครับค่ะคุณบอยบอกว่าถ้าจะทำต้องจริงจังให้มากกว่านี้แล้วก็คุณสุตาพัฒน์บอกว่าเลอค่าจุงกระเบยนะฮะที่มาจาก marketer.co.th นะครับคืออย่างงี้บุ๊กกี้มันมีเค้าเรียกว่าเว็บไซต์นึงที่มีชื่อว่า International Society of Professional Wedding Photographer ชื่อก็ตรงตัวเลยเว็บไซต์ที่เหมือนแบบว่ารวบรวมเอามือถ่ายเค้าเรียกว่างานแต่งงานแบบเจ๋งๆอ่ะเพื่อให้คนว่าเวลาไปจ้างเลยจะต้องไปดูได้ง่ายๆเหมือนเป็นองค์กรนะแล้วทีเนี้ยเค้าก็เอารวบรวมเอา
ผลงานถ่ายภาพแต่งงานดีเด่นประจำปีก็คือ2014ที่ผ่านมาเนี่ยนะจากแบบแคตตากรีหลายๆแคตตากรีเขาเรียกว่าแบ่งอะไม่ว่าจะเป็นหมวดแสงงานพิธีสถานที่จัดงานการเต้นรำหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมงานนะฮะแล้วเขาก็ให้เหล่าสมาชิกในเว็บไซต์เนี่ยช่วยกันโหวตซึ่งคนที่เป็นพวกสมาชิกก็เป็นแบบตากล้องเก่งๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่ถูกคัดเลือกนะ20อันเนี้ยก็จะถือว่าสุดยอดมากๆในการถ่ายนะครับว้าวโอ้โหนัดมาดูกันอันแรกนะฮะจริงอ่ะอันแรกเลยสวยๆนี่ที่เราเห็นนะจ๊ะเห็นภาพวาดเลยอ่ะใช่อันนี้อยู่ในหมวดของแสง All About Light นะฮะคนถ่ายคือคริสหวงอันนี้สังกัดเขาคือ We Sweet Photo นะฮะจากไทเปไต้หวันดีมากเลยอ่ะเหมือนแถวๆบ้านพี่มากป่ะใช่เหมือนคลองนิดนึงตรงช่วงพระขนงอ่ะใช่ป่ะคลองพระขนงอ่ะนิดนึงภาพต่อไปนะคะนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นภาพพอร์เทรตอันนี้มาจากคุณแมทธิอัสดูเชคนะคะจ้าจากเช็กรีพับลิกเนาะเช็กของเช็กรีพับลิกค่ะภาพของพวกแบบเพื่อนเจ้าบ่าวใช่แก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวอันนี้เราต้องเซ็นเซอร์คือเขากำลังคีบอันนี้เขากำลังสูบซิก้ากันอยู่ใช่เราเซ็นเซอร์นะครับอันต่อไปนะอันนี้มาจากแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันนะจ๊ะชื่อว่าเซเรโมนีนะฮะก็เห็นไหมน่ารักดูเป็นอารมณ์แบบคนถ่ายคือคุณรามานอิอดุอิอันนี้ฉันมั่วก็ชื่อรามานอ่ะเอลอันต่อไปเกียรติเกียรติชื่อเขามากภาพต่อไปจะเป็นภาพจากกรุงเทพประเทศไทยค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพของคุณชัยสิทธิ์น่าจะจันเจือดีเนาะครับผมคุณโอ๊ตนะเป็นภาพ first dance นะคะนี่ก็คือเหมือนแบบบ่าวสาวเปิดฟลอร์ปะใช่จ้ะนะอันดับไปนะครับนี่ก็ชอบชื่อว่า framing the subject นะฮะอันนี้คือที่ไหนอยากรู้จังเลยอ่ะหมายถึงว่าแบบสัตว์ในโรงแรมหรืออะไรอ่ะน่าจะเป็นในโรงแรมอันนี้จากประเทศรัสเซียนะครับศิลปินคือรัสลอนมิดนะฮะอันนี้มั่วนะฮะเขียนไม่อ่านชื่อเข้ามาภาพต่อไปเป็นภาพชื่อว่า getting ready นะคะอันนี้มาจากชิลีชอบวันนี้ชิลีอันนี้ถ่ายโดยคุณมาริอาโน่นะคะซาฟีริโจริสฟาฟิริโกซาฟิริโกอย่าอ่านเลยแต่ว่าฉันชอบวันนี้เมื่อกี้ดูฉันว่าไม่ต้องอ่านชื่อค่ะดีกว่าเพราะว่าอ่านผิดอันนี้หญิงหญิงดีป่ะก็จะแบบนี้คือทำผมกันอยู่แล้วนี่เป็นเด็กน้อยป่ะน่าจะเป็นเด็กน้อยเหมือนว่าเป็นคนถือกระเช้าใช่ไหมก็ต้องแต่งตัวเหมือนกันครับผมอันนี้อันต่อไปนะครับ Pure Art อันนี้นางน่าจะแต่งกันในแกลเลอรี่ป่ะเก๋ๆหรือว่าเป็นรูปไม่รู้อะต้องมีใครสักคนเป็นศิลปินอ่ะฉันว่าอันนี้จากฝรั่งเศสนะคะปารีสนะฮะภาพต่อไปนะคะชื่อภาพว่า the wedding dress นะคะชอบอันนี้อันนี้มาจากซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะมันจะเป็นตึกปกติแต่ว่าจริงๆแล้วตรงคือดูดีๆล่างๆจะมีชุดแต่งงานที่แขวนอยู่มันแขวนอยู่นอกหน้าต่างอ่ะเห็นป่ะต้องสังเกตดีๆสวยจังอันต่อไปนะครับชื่อว่า venue or location นะฮะอันนี้มาจากอัลเบอร์ตาจังประเทศอะไรอ่ะเอ็ดมันตันอ่ะอันนี้ไม่รู้แล้วขอโทษอัลเบอร์ตาไงประเทศไงถูกไหมมีประเทศนี้ใช่ปะใช่ไหมอัลเบอร์ตานะอันนี้จะเป็นโลเคชั่นดูดีสวยจังแต่ว่าน่าจะเป็นโมเดลบ้าหรือของจริงของจริงเซ่สวยอ่ะคนจะไปถ่ายโมเดลแล้วได้รางวัลเงี้ยหรอเทศน์ไม่เหมือนโมเดลเหมือนว่าออร์แกไนเซอร์เขาทำไงเพื่อให้ดูว่างานจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำขนาดนี้เลยเหรออยู่ในช่องงานจะมีเป็นอย่างนี้นะคะภาพต่อไปภาพ all about light นะคะอันนี้มาจากไชน่าเหรอใช่ชงจริงช่วงเกมไชน่านี่เหมือนแบบทีมนี้ป่ะเพื่อนเจ้าบ่าวเซ็ตเราป่ะเออว่าเพื่อนเจ้าบ่าวงานล่าสุดดีมากอยากขบแขนทุกตัวอเล็กและพาชูอยู่ในนั้นต้นต้นเลสสุดอันพูดจริงอันต่อไปอันนี้ก็ดีสวยสวยอันนี้ไม่รู้ว่าปลาเกลือใส่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเปล่าคือมีข้าวกลางงานหรือสารหรือเปล่าสารก็สารชื่อว่าเซเรโมนีนะครับอันนี้มาจากสเปนนะฮะค่ะนาโชโมรานะครับเป็นศิลปินที่ถ่ายไว้นะคะเป็นจากกล้องที่ถ่ายนะฮะใช่ค่ะต่อไปนะคะภาพชื่อว่า Emotional Impact นะคะอันนี้มาจากอาริโซนาค่ะฟีนิกซ์อาริโซนาไม่ได้มองเลยมองแต่เพชรที่หูเขานางร้องว่ะภาพต่อไปเพราะจับได้ว่าเจ้าบ่าวไอ้นี่ใช่ป่ะซื้อตุ้มหูปลอมให้ไหนยังไม่มามาเราก่อนเราก่อนทุกคนช็อกอยู่ทุกคนโดนเนี้ยนี่คือยังกระซิบบอกว่าทำหูปลอมเหรอทำหูปลอมใครหูปลอมถูกไหมรู้แต่อันนี้โอ้ยอันนี้ดีมากชื่อว่า Pure Art นะฮะมาจาก Denver Colorado นะครับค่ะสวยจังเลยอ่ะโอ้คือพอหลังจากนี้30วิคืออุกกาบาตก็พุ่งชนตายหรือว่าตูมเต้นๆนี่คนเนาะนี่นางแต่งกันตรงไหนเนี่ยทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะแต่งในเหวโอเคงั้นผมคน
อาจจะเป็นแบบว่าเขาไม่ได้อาจจะเป็นภาพ pre-wedding หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะไม่ได้เป็นชุดนั้นน่ะไม่ใช่ชุดแต่งงานอันต่อไปภาพต่อไปนะคะภาพ venue or location นะคะอันนี้มาจากGermany นะคะนี่ก็สวยสวยเป็นภาพเป็นคนนะใช่เป็นคนคือถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่เหมือนเป็นหลังคาไอ้นี่สักอย่างอ่ะไอ้ที่เป็นโดมใช่เป็นโดมอันต่อไปนะครับ bridal party portrait นะฮะก็เป็นแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับอันนี้มาจากแคลิฟอร์เนียนะครับอันนี้จะเป็นงานอาร์ตมากกว่าแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวชอบเป็นอารมณ์เนี้ยเท่ๆเนาะอยากโดนแบบลุมเนาะกระทืบต้นกระทืบป่ะมันกระทืบป่ะฉันบอกให้ไหมลุมเต้นดำด้วยฉันว่าคืนที่ผ่านมามีคนหลายคนอยากลุมกระทืบเต้นเพื่อจะสาทั้งนั้นทั้งนั้นเลยภาพต่อไปนะคะอันนี้ภาพว่า framing the subject นะคะอันนี้งามมาจากวิโก้สเปนอันนี้ดีอ่ะแต่ถ่ายที่ฝรั่งเศสนี่คืออะไรก็ข้างหน้าเป็นผู้หญิงไงใช่มันเป็นภาพแบบโปรกราวใช่ไหมแล้วกรอบคือเหมือนแบบผู้ชายอยู่ใต้กระโปรงอ่ะแรงป่ะว้าวอันต่อไปนะครับ kiss will be kiss นะฮะอันนี้น่ารักนางคงแบบเวอร์นิดนึงไม่ใช่คิดนะอันนี้แม่เจ้าสาวไม่เราฉันน่ะสงสารนะใครอยากเอาลูกหลานไปตอนแบบงาน after party ได้ป่ะนี่เลยโต๊ะเราอ่ะที่มันก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเด็กตัวเท่านี้ดันหยิบแก้วฉันเห็นภาพเลยว่ากัดจังเพื่อนเราอ่ะโน่หนูกินไม่ได้ไม่เด็กแบบเด็กฝรั่งนางแกร่งนะไม่ได้ไม่ได้ภาพต่อไปค่ะอันนี้ภาพ PR Art เหมือนกันนะคะอันนี้สวยอันนี้มาจากยูเครนครับผมสวยเจ้าสาวสวยดูต้นไม้กลืนกินเข้าไปสภาพก็มีงูขนาดขมับนะแล้วก็จะเป็นแฟชั่นไอวีต่อไปชื่อว่า Venue or Location นะครับก็เหมือนเดิมเป็นสถานที่นะครับอันนี้มาจากโปแลนด์นะฮะเหมือนเดิมสวยงามสุดท้ายป่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายครับภาพ PR Art นะคะอันนี้มาจากนิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กค่ะสวยถ่ายจากว้าวก็เดี๋ยวถ้าฉันแต่งก็หาแบบนี้ถ่ายแล้วกันเร็วๆนี้แหละฉันเล่นเกมควิซใน Facebook อ่ะได้แต่งแล้วดีมากนัดชมนัดป่ะถ้าทำดีป่ะจังหวะถูกที่สุดละตั้งแต่เคยจัดรายการมาเนี่ยแหละนัดเอาแบบนี้มันถึงขยี้นี่จะชมนี่ชมเดี๋ยวตื่นเต้นไม่ได้อีกแล้วเว้ยคนเนี้ยเอาเบรกปีเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกนะเรามาดูเขาเรียกว่าข้อคิดดีๆนะฮะที่เด็กผู้ชายเขาเรียกว่าส่งสารส่งเมสเซจถึงผู้ใหญ่ที่เป็นแบบผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะว่าจะยังไงนะฮะแล้วก็มีภาพความน่ารักระหว่างพ่อลูกเนาะที่เหมือนกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับเจมส์แซนทางกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศค่ะ Facebook คอมเมนต์นะคะคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าจ้ะจ้ะ GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ Dig itเอาละครับมาแล้วค่ะมาดูก่อนจะเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องนี้ก่อนนะคะอากาศกำลังหนาวเลยเหมาะมากครับผมใครที่แบบไม่ได้ไปเที่ยวสิ้นปีนะจังหวะนี้แหละคุณจะไปเที่ยวนิดนึงก็เนี่ยไปช่วงที่ไม่ค่อยมีคนดีรถไม่ติดถูกต้องฉันขอแนะนำเลยไปช่วงที่ไม่มีคนดีที่สุดไปเชียงใหม่มาแล้วแบบเป็นลมนี่เลยค่ะบรรยากาศดีๆนะคะชิลๆท่ามกลางขุนเขานะคะต้องที่นี่เลยนะคะ Escape Winter Yard นะคะให้คุณสัมผัสกับบรรยากาศสุดชิลกับ Hangout Space นะคะกลางสนามหญ้าของโรงแรม Escape เขาใหญ่ค่ะครับแล้วก็มีบริการปิกนิกใต้ต้นไม้แล้วก็ปาร์ตี้บาร์บีคิวกลางสนามหญ้าด้วยค่ะให้คุณสนุกเพลิดเพลินแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆซึ่งเปิดตั้งแต่4โมงจนถึง5ทุ่มเลยนะคะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคนภายนอกก็ใช้บริการได้นะคะไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นแขกโรงแรมก็แวะมาได้ก็สามารถไปชิลกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะครับผมถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปที่044-756-669-70ค่ะหรือว่าที่เว็บไซต์ของโรงแรมนะคะ www.escapehotel.com ค่ะแล้วก็ Facebook กับ Instagram นะคะ Escape Hotels ค่ะครับผมก็รีบไปกันเพราะว่าเขาบอกว่าหนาวอีก 2-3 วันเนาะใช่ไหมหนาวมากด้วยแล้วมีคนบอกว่ามันจะลงถึง8องศานี่เกินจริงไปป่ะทางอื่นมั้งคือมันตามแบบเลเวลแต่ไม่น่าถึง8องศามั้งในกรุงเทพถ้าลงเหมือนว่าลงไปอีก8ใช่ว่ากรุงเทพไม่น่าถึงแต่ว่าข้างเหนือก็เราอะถึงถ้าลงอีกนี่ฉันเพราะว่ามันอุณหภูมิลดลงไป 4-5 องศาแบบอย่างรวดเร็วอะถ้าลงอีกนี่คือลงที่บ้านฉันหนาวมากบ้านนอกมากหนาวแบบไม่ก็หนาวไม่อ่อนนุ่นก็หนาวหมอกลงตรงนาเลยอะขับรถผ่านโรงเรียนลูกมีนาอยู่จริงๆแต่มันหนาวจริงมันหนาวนุ่นแบบไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องพัดลมแค่เปิดหน้าต่างกันลมโกรธใช่แล้วแบบเป็นแล้วมีลมด้วยไงลมตีอ่ะ
เอาล่ะมาดูกันนะว่าครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืม Facebook comment นะคะค่ะนี่อาจารย์อำนวยค่ะฉายายายแจ็คสเปโร่เพราะว่าพูดภาษาไทยเนี่ยพูดเร็วๆจดไม่ทันตีก็เตะครูเทวินค่ะครูก็ชอบเกาตูดแล้วก็เกาหัวก่อนจะใช้นักเรียนค่ะอันนี้ด่าครูละไม่ดีเนาะครูคณิตศาสตร์ค่ะเป็นครูผู้ชายเวลาเรียนกับแกทีไรเหมือนกำลังเรียนเพศศึกษาไม่ได้เรียนคณิตเลยเนื้อน้องคืออะไรอะคะเออนี่เหมือนคนนี้เลยคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยสอนภาษาไทยค่ะแต่ว่าต้องนั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบแล้วก็สวดมนต์เกือบหมดคาบก็นึกใส่กันว่าเออเราเรียนวิชาอะไรกันประมาณสอนประมาณท้ายคาบแล้วก็ปล่อยเลยคาบค่ะอันนี้เหมือนอันนี้อีกคนนึงสอนภาษาไทยค่ะเวลาสอนเนี่ยจะเอามือวางบนโต๊ะแล้วก็จะกระดิกนิ้วของเขาไปมาเพื่ออะไรนั้นหรอคะโชว์แหวนประจำตระกูลของนางค่ะทำในห้องยังไม่พอยังเล่นกระดิกทั่วโรงเรียนเลยจ้าแล้วก็เล่าเรื่องแหวนเนี่ยให้คุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนฟังแสดงว่าภูมิใจจริงอาจจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือยังไง อันต่อไปอาจารย์เกรียงครับอาจารย์เป็นคนดุมากสอนวิชาพละคาบนั้นสอนมวยไทยก็สอนไปมีท่าเตะกั้นคอก็สาธิตแล้วเพิ่มว่าตัวของอาจารย์เนี่ยเตี้ยๆตันๆเหมือนโดเรมอนเตะแล้วก็เป้าขาดดังแควกแบบรอยยาวผมนั่งแถวหน้าก็เห็นลายโพกดอทของอาจารย์เลยเก่งในจะจำไม่ขึ้นใจเนาะนะครับอันนี้ค่ะชื่อคุณครูเพราะมากจริงๆคุณครูโรยทรายเออน่ารักอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่วิ่งไล่ตีเวลาเก็บขยะแต่ทุกวันนี้รักกันมากครับผมแล้วก็นี่บอกว่าอาจารย์สุรีสอนวิชาสังคมวันนั้นเนี่ยนั่งเล่ากันมากวิชาของอาจารย์ต่อหน้าแกด้วยแกจึงเรียกไปห้องพักครูแล้วก็หยิบไม้เรียวตี20ครั้งหนักๆแล้วถามว่าจะทำอีกไหมผมบอกว่าไม่ทำอีกแล้วการบ้านก็เลยเสร็จก่อนตลอดมาอันนี้รุนแรงเหมือนกันคุณครูจิ๋มจ้ะเราเดินเอาสมุดไปส่งแต่ทำผิดคุณครูบอกว่าโง่แล้วก็ล่อนสมุดปลิวออกหน้าต่างไปเลยแล้วก็เราต้องปิดประตูหน้าต่างไปเก็บถุงเท้าที่ใส่เนี่ยก็เหยียบขี้นกดังกรุบ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 ก็เพื่อนเราก็โดนชั้นสี่ล่อนลงไปชั้นล่างเลยคุณครูจิ๋มคะคุณครูจิ๋มครูยังอยู่ถูกไหมแต่บางทีพวกเธออาจจะแบบดื้อเองก็ได้ไงนางไม่ไหวแล้วนางระเบิดอารมณ์อ้าวแล้วก็มีอีกอันนึงนะฮะครูสอนสุขศึกษาค่ะครูจะหัวล้านและสายสะท้อนแสงเลยแล้วก็จะชอบปล่อยมุกแต่ว่าไม่มีใครขำเลยครูก็เลยชอบพูดว่าปล่อยมุกแล้วขำสิก็จิงเกิลด้วยตัวท่านเองอะนะแล้วก็จะไม่เคยลืมเลยอ้าวมีอะไรเยอะๆอะไรเนี่ยแต่ต้องเข้าเรื่องเราต่อเดี๋ยวไม่จันนะอันนี้นะครับแชร์มานะครับจากคุณหยกคู่ชูบิดูนะหยกของเรานะจ๊ะเขียนมาว่า what a sweet thought นะฮะช่างเป็นแบบความคิดที่แบบน่ารักอะไรแบบนี้นะฮะชื่อเรื่องคือ what happens when you put a boy in front of a girland ask him to slap her นะฮะแปลตรงๆว่าคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาเด็กคนนึงเนี่ยไปไว้ต่อหน้าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะแล้วก็ขอให้เด็กผู้ชายเนี่ยตบหน้าเด็กผู้หญิงไปดูสิ่งที่เด็กผู้ชายเหล่านี้พูดนะอ่ะผู้ชายคนไหนที่แบบชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงน่ะดูไว้นะครับฝากไว้ชื่นชมจ้ะอันนี้แชร์มาจากเป็นคลิปนะฮะจากแฟนเพจ i is video นะครับชื่นชมครับนี่นะเขาก็เอาเด็กผู้ชายค่ะ come ti chiami Pietro ก็สัมภาษณ์ชื่ออะไร Domenico เปิดเสียงดังนะ quanti anni hai 11 9 e mezzo 11 ขวบ9ครึ่ง8ขวบ8 che vuoi fare da grande pompiere อยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นปาสติเชียร์นักบอลเป็นเบเกอร์เป็นตำรวจเด็กก็นี่คนทำปังใช่ voglio costruire la casa dei miei sogni ก็ถามว่าอยากเป็นเพราะอะไรนี่คือถามเข้าไปอ่ะ salvare persone che un viaggio ช่วยเหลือคนเอลเลยชอบเป็นมาซ่าตัวนี้อันนี้แนะนำนะฮะมาซ่าแต่ก็เขินไปเด็กผู้ชายน่ะ che ti piace di lei gli occhi mi piaceชอบเธอตรงไหนชอบผมชอบมือชอบตาชอบมือนี่คือเก๋มากนะชอบมือชอบทุกอย่างเลยเป็นผู้หญิงน่ารักเอโอราฟาเลนาคาริซาต่อไปเหมือนแบบให้สัมผัสเธอนะเหมือนแบบให้แบบแคร์เธออะลูกเลยแล้วก็เขินๆแล้วมาทำจะเข้าวัยรุ่นจะเข้าวัยรุ่นพวกนี้แกก็ต้องจับแก้มชอบคนนี้ชอบคนนี้ทำหน้าตลกใส่เธอก็ทำไปพี่ลิงของเราไปเอาล่ะเดี๋ยวถึงคำถามสำคัญนะฮะ
paura. Dalle uno schiaffo. Top natasi. Slap her, nah. Uno schiaffo forte. Top telangleng. Uno schiaffo. Dai. No. No. ไม่ทำ No. ฉันเลิกดูไม่ทำ No. ไม่นะ No. ไม่รัก No. E perché No. ทำไมไม่ทำ Perché le femmine non posso mai da เป็นผู้หญิง Perché le femmine non ทำไม่ได้ Perché ผู้ชายไม่ควรทำเหี้ยกับผู้หญิง E perché Gesù ไม่อยากทำให้เธอเจ็บพอไม่อยากทำร้ายคนอื่นเธอน่ารักเธอเป็นผู้หญิงอันนี้ไม่ชอบความรุนแรงผู้หญิงไม่ควรทนตกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเธอควรจะได้ดอกไม้มากกว่าการโดนตกเพราะผมเป็นผู้ชายนี่ในโลกของเด็กนะผู้หญิงไม่ควรโดนทำร้ายแล้วว่าเสื้อดาสุลบุกสุลกวันจ้ะอันนี้นั่นก็ขำๆจูบแกได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พวกนี้พอโตปุ๊บซ้อมเมียนะจ๊ะเตะรัวๆโลกมันมืดบ้างสินี่แหละเอามาให้ดูตรงมาในมุมมืดของสังคมพวกเราอ่ะไม่เด็ดขาดนะอย่าเอาให้ดูไว้ก็ยังจำความคิดของตัวเองในเด็กไว้ว่าแบบทำผู้หญิงไม่ได้ที่แม่สอนเนี่ยอย่าให้เด็กพวกนี้จำที่ตัวเองพูดด้วยจริงๆน่าจะมีตั้งกล้องถ่าย20ปีต่อมาเนาะแล้วถามสัมภาษณ์แฟนอ่ะที่แบบหน้าช้ำหน้าบวมนั่งอยู่ในคุกนั่งอยู่สอนอแล้วพูดแล้วผู้หญิงพูดกับกล้องเนี้ยอ้าวมันเคยพูดแบบนี้เหรอไม่ทันเรื่องนี้อีกแล้วเอาไงเบรกเดี๋ยวเบรกนะมาดูภาพพ่อลูกนะน่ารักนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทู้นะที่คนเหมือนแบบไปตามหาเพลงที่แบบว่าไม่รู้หาได้ยังไงนึกไม่ออกว่าเพลงอะไรถามคนในพันทิปดีกว่าแต่ว่าแบบนักสืบพันทิปแบบเก่งสุดๆจริงๆเดี๋ยวมาดูกันเบรกหน้านะครับช่วงนี้Facebook คอมเมนต์นะครับคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมค่ะมาต่อกันเบรกหน้าจ้าจ้าช่วงที่3นะครับคอมเมนต์แชร์หน้าวอลนะฮะก่อนที่จะไปอ่าน Facebook คอมเมนต์กันนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากสัมผัสประสบการณ์ 3D G-World G-World นะ 3D Social Network แห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ทาง GM Grammy นะครับร่วมกับนะครับบริษัท GDC จำกัดนะครับเขามีโลก G-World Live Another Life นะฮะให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันกับ3โลกปุ๊กกี้โลกแรกนะครับ GTS Studio นะครับก็จะได้มาร่วมสนุกกับภาพยนตร์ของ GTS แบบ3มิติเลยนะครับแล้วก็โลกที่2คือ Exact Universe นะฮะเป็นดวงดาวคริสตัลกลางอวกาศที่ทำให้คุณเนี่ยพบกับเขาเรียกว่า The Star แต่รุ่น1ถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะครับและสุดท้ายนะครับคือ Music Town นะฮะมาร่วมร้องเล่นเต้นและบันเทิงกับเหล่าศิลปินของ GM Grammy นะจ๊ะก็เข้าไปดูได้ที่ www.gworld.in.th นะครับจ้าเอาล่ะมาดูกันที่ Facebook comment เนาะคุณครูคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมอันเบรกที่แล้วเราอ่านแบบไอ้นี่ไปละร้ายๆไปละมาอ่านแบบครูดีๆบ้าง นี่อันนี้ดีมาก คุณครูสุนิสาเป็นครูสอนสังคมที่ดีมาก วันหนึ่งก็ไม่มาสอนถามเพื่อนครูดูก็สรุปว่าคุณครูย้ายไปแล้วโดยที่ปิดไม่ให้นักเรียนรู้เพราะว่าไม่รู้ไม่อยากให้นักเรียนเสียใจ ทุกคนก็ร้องให้เสียใจกันอุ้ยจะไปทำเป็นละครได้นะก็แบบปิดบังไว้เหตุผลคืออะไรอะไรเงี้ยจริงๆแบบคุณเจ้าคุณแม่ให้ไปแต่งงานกับแบบอะไรอย่างงี้ปะจ้าไม่ใช่คำว่าเจ้าคุณแม่อยู่เจ้าคุณพ่อฝั่งคุณแม่อ่ะฝั่งแม่เป็นเจ้าถูกมั้ยอันต่อไปเชื่อคุณครูมะลิไผ่งามตอนเรียนประถมเนี่ยเขาบอกว่าผมเรียนโรงเรียนวัดอำเภอที่ห่างจากตัวจังหวัดแต่คุณครูเนี่ยช่วยสอนช่วยติวจนผมได้โควต้าโรงเรียนประจำจังหวัดจนปัจจุบันผมเรียนจบปริญญาโทก็ได้ครูช่วยสอนทุกเรื่องให้ผมยังจำแล้วก็เคารพครูมากครับนี่แหละความเป็นครูนี่เข้าใจป่ะทั้งชีวิตจริงๆแล้วก็อาจารย์นิกรสอนฟิสิกส์ค่ะที่โรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยนะเขาบอกว่าชอบคำคมของอาจารย์คืออ่อนแอเท่ากับศูนย์พันคุณครูสอนฟิสิกส์ก็ดีนะคุณไม่สอนชีวะล่ะอ๋อหรอฉันไม่รู้เกี่ยวกับพันธุกรรมแบบว่าการมีอยู่ของแบบแต่มันสอนใจเด็กได้นะอ่อนแอคือศูนย์พันก็จริงเข้าใจไหมเหมือนจะโดนล่าไปไงเออถ้ามันไม่แข็งแรงใช่ป่ะ
กฎเมนเดลอันเดียวกันปะถ้าไม่แข็งแรงมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะไม่น่าใช่อ่ะเอาเหรอเอาฉันเรียนฝรั่งเศสอ่ะอย่าว่าฉันอันต่อไปอันนี้ค่ะครูปาจรีเกศสัมภาวโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์ครับโหดสุดตีสุดชีวิตค่ะเจ็บสุดๆแล้วก็ใจดีที่สุดเป็นแม่เราเองค่ะโอ้แฮปปี้ที่สุดแล้วคนเนี้ยคือแม่จริงๆที่คลอดหนูออกมาถูกไหมใช่เป็นครูด้วยนั่นนางตีเจ็บด้วยแล้วก็ครูสมจิตค่ะแกเคยลืมแว่นไว้บนหัวแล้วหาไม่เจอพันด่าทั้งห้องแต่เด็กทั้งห้องเห็นหมดนะว่าเออคุณครูขาอยู่บนหัวคุณครูสวรรค์ค่ะเพราะว่าเข้าห้องมาทีไรเนี่ยห้องจะเงียบไม่มีเสียงเลยค่ะใส่ว่าจะโหดมากเออโอเคยังสองคนนี้และย้ำนะครับว่าใครอยากได้บัตรคอนเสิร์ตหนีกรุงนะฮะวงเล็บด้านหลังว่าหนีกรุงนะคะถึงจะได้ไปนะครับเพราะว่าเราจะให้เฉพาะคนที่ไปได้จริงๆเนาะจะได้ไม่ทับสิทธิ์คนอื่นนะจ๊ะค่ะมาต่อมาดูนี้นะคะพูดกันไว้นานละลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมาดู20ภาพของพ่อลูกที่ทำให้คุณยิ้มได้แน่ชัวร์น่ารักคือเหมือนกันอ่ะมีความมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้แชร์มาจากคุณซินชนนิพานะคะบอกว่าหน้าบักหน้าบักคืออะไรอ่ะที่มามาจาก thaimarketing.in.th นะคะครับผมไปดูภาพแรกกันดีกว่าอันนี้ดีเนี่ยอันนี้คือนัทถูกไหมนัทเป็นคุณพ่ออืมพ่อนัทจะชอบโชว์แก้มเรื่อยๆต้นแอบมองนัทตลอดเหรอนี่พี่ก็เห็นเอาจริงๆไม่เห็นนะเวลานั้นมาติดไมค์ให้พี่ก็เห็นไม่เห็นอย่าแซงฉันนึกว่าร่องนมของนัทอันนั้นก้นเหรอก้นน้ำฉันนึกว่าร่องอกเห็นก้มลงมาแล้วเห็นครั้งอันหน่อยอันหน่อยน่ารักเออก็น่ารักดีเลยดีเออนึกทำตาเหมือนกันเลยอ่ะหน้าเหมือนกันพ่อดีมากชอบเด็กตัวแค่นี้มันน่ารักเอาไปเลยฉันพ่อเท่านั้นโอลี่เรื่องที่สองนี่ใช่สามีใช่หรือเปล่าอันสุดอันต่อไปเดี๋ยวเหมือนมากจริงอะเหมือนมากแต่จริงนะพ่อลูกชอบหมอนท่าเดียวกันนะฉันมีรูปนี้เลยที่บ้านหรอพ่อเบียดดี้อะแฟนเบบี้อะก็อย่างเงี้ยนอนแบบท่าเนี้ยเป็นท่าฮิตแหละเอออันต่อไปอันนี้อันต่อไปพ่อก็ดีอะอยากได้พ่อแบบนี้อะต่อต้นอยากได้พ่อหรือแม่อยากได้พ่อแบบนี้เป็นผัวก็ได้อ๋อโอเคนี่ดีเด็กน่ารักอันต่อไปเอออันนี้อันต่อไปดีเอออันต่อไปนี่ชอบขี่รถน้องขี่มอเตอร์ไซค์เนาะจ้าอันต่อไปครับอันนี้ไปเร็วๆได้นี่พ่อเป็นพังเนาะพังๆเนาะเออลูกก็ไปด้วยอันนี้ก็ดีอันนี้พ่อก็ดีต้นผู้ชายเอาหมดแหละแม่ดีก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกบางรูปอ่ะก็หยอกดีก็เรื่องบางรูปต่อไปเรื่องบางรูปไงคุณพ่อเป็นนักบินเออคุณลูกก็ใส่ชุดด้วยใช่อันนี้ก็น่ารักอันต่อไปอ่ะทำปากเหมือนกันนี่อย่างเงี้ยฉันก็ไม่เลือกพ่อนี่เหมือนกับคุณนั่นเลยอ่ะอะไรนะในที่นักแสดงใช่ไหมที่เป็นคุณสอบภาษาอังกฤษของไทยอ๋อภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเออคุณอะไรนะคุณแอนดรูบิกส์แอนดรูไม่น่าใช่อ่านต่อไปนี่เป็นแบบครอบครัวดนตรีน่ารักอันนี้เรารองเท้าก็ลอยลงมาถูกไหมอันต่อไปดีกว่าใช่ไหมลูกเนี่ยโดนปิดกั้นทางเดินหายใจนะนั่งช็อกอยู่นะสงสารอันนี้เป็นแบบโตหน่อยอันนี้เป็นสามเจเนอเรชั่นอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักนี่ถ้าถ่ายส่งเซลฟี่ออกมาเราได้รางวัลแล้วนะวีฟี่เนี่ยเออได้เอ้ยว่าเนาะสามเจเนอเรชั่นอันต่อไปนี่ก็น่ารักดูแบบจังหวะจังหวะได้ทุกอย่างเลยดิน่ารักผ้าห่มแบบไม่เหมาะคุณพ่อเลยจริงๆคลิปลูกน่าจะเป็นแบบเตียงคุณแม่อันต่อไปครับอันนี้แบบว่าทำนาแบบฟาร์มเมอร์หน่อยเนาะทำนาเนาะนี่มันหิมะเนาะใครหิมะอันนี้หน่อยน่ารักเออน่ารักเอ้ยดีอ่ะรองเท้าข้ามไปเถอะอันนี้รองเท้าข้ามได้เป็นต่อไปเลยเป็นพ่อลูกรองเท้าก็น่ารักออกน่ารักแต่แบบแต่ว่าเนี่ยหลายบ้านชอบถ่ายแบบนี้พอล่าก็ชอบถ่ายแบบเนี้ยรองเท้าเอ็กกับรองเท้าซื้อเหมือนกันแต่ว่ารองเท้าเอ็กนี่คือแบบทอสนะรองเท้าลายลานี่ชาแนลนะของฉันนี่เป็นแบบอย่าใช้เองไม่มีรองเท้าเขาแตะใหญ่บัวหวังกะเลยนะกับบัวเป็นเปล่าอ่ะอันต่อไปน่ารักคุณพ่อเป็นนายแบบหรือเปล่าเนี่ยดีงามอ่ะเอออันต่อไปก็ดีอันนี้ก็ดีลูกท่าดีที่สุดอันเนี้ยลูกดีกับพ่อเนี้ยพ่อคือแท็กพลันยูถูกไหมลูกคือดีมากนะลูกคือแบบเหมือนลูกเดวิดเบคแฮมอ่ะคิวนั่นแหละเอออันต่อไปพ่อติดเกมเนาะอันสุดท้ายลูกก็นั่นด้วยแต่สุดท้ายดีสุดอันสุดท้ายอันสุดท้ายที่สุดคือลูกพ่อคงชอบตื่นระหว่างคืออะไรต้องห่อตัวไว้ไม่ดิ้นคือลูกก็เป็นพ่อก็เป็นลูกเด็กมากเลยอ่ะอันนี้เหมือนชาวเอเชียเลยพุกี้เอเชียเอออ่ะต่อไปมาดูคลิปอันหนึ่งอันนี้ฉันรับประกันความน่ารักเป็นแชร์มาจากน้องเกดธัญญานะครับแชร์มาทีจากชิวไปไหนนะครับเป็นเพจของเขานะฮะ
น้องเกดบอกว่าฮ่าฮ่าอีหมาขี้หวงชิวไปไหนบอกว่าเปิดศึกแย่งที่นอนหนูน้อย vs น้องหมาไปเชิญชมไปดูไปเด็กนี่ชอบมีเรื่องกับหมาเนาะเหมือนเด็กน้อยคนนี้น่ะไปแย่งที่นอนหมาฉันว่าจะดูไม่ผิดเออจริงที่นอนหมานี่หมาแล้วดูสิที่หมามันพยายามทำนะแล้วเด็กก็ร้ายพอกันนางไม่ยอมหมาก็ไม่ยอมอีเด็กก็แบบทำตาใสแต่แบบร้ายมากพวกพี่ดูเปิดเสียงดังๆเดี๋ยวได้ยินเสียงแม่ด้วยก็ฝรั่งก็ทนนะเพราะฉันเตะหมาแล้วเนี่ยฝรั่งเขาก็รักทั้งคู่อะมั้งเออเหมือนแล้วก็ดูเด็กดิเด็กมันก็ร้ายมากพวกพี่มันไม่แคร์ไม่แคร์หรือไม่รู้เรื่องเต้นไม่ลำบากไม่ยากจะไม่ร้อน There you go, you guys can share แชร์กันได้ดิเออไม่ยอมไม่แชร์หวานนะไม่แชร์นั่นแล้วเด็กนี่ก็เหนียวมากจริงใช่ก็ใช่ไหมนี่คือหมามันยิ่งโกรธไอเด็กเหนียวแบบเนี้ยนั่งคิดผิวว่าเอาไงดีวะไม่หมาทำไมก็ใช่ปะคือเด็กมันเหนียวมากเอาไม่อยู่ได้หัวกระน็อกกับมันนะห่วงมากอ่ะดูเด็กน่ารักเด็กก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเข้าไปอีกนะ You want it back มันจะไม่กัดใช่ไหมไม่ค่อยกัดตอนโตมันได้กันพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ได้มาจังหวะที่แบบอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเออแง้มเข้าลูกตาอย่างเงี้ยไม่ไหวนะก็ถึงว่าเป็นฉันจะแบบฉันเตะหมาไปตั้งแต่แรกแล้วอันนี้เสียงไปใช่ป่ะไม่ชอบอยู่กับไม่ชอบไม่อยู่กับหมาเออโอเคมาต่อได้ต่อตาอันต่อไปนะครับเป็นที่เราโปรยหัวไว้นะคะมาจากกระทู้พันทิพย์เนาะค่ะคืออย่างที่บอกอ่ะพันทิพย์จะเป็นแบบสมาชิกไม่รู้อะไรก็ตามเนี่ยไปถามเธอเดี๋ยวนักสืบพันทิพย์จะไปหาให้แล้วช่วงนี้มันจะเป็นพักใหญ่แล้วมันจะเป็นเทรนด์เหมือนแบบเหมือนใครฟังเพลงอะไรแล้วแบบเอ๊ะจำเนื้อแบบว่าเขาลังจำเนื้ออะไรไม่ได้จำบางทีจำอะไรไม่ได้เลยแค่แบบแค่ฮัมฮัมอะไรเงี้ยแล้วก็ฮัมเละๆมาเดี๋ยวนักสืบพันธุ์จะไปหาให้ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เรารวบรวมมาให้ดูนะแต่ละอันนี้ก็แบบเด็ดจริงๆว่าคนหาเนี่ยไม่รู้หาได้ยังไงจริงๆนะมาดูอันแรกนะครับอันนี้แชร์มาจากพี่ยุ้ยปานพิมพ์แล้วก็น้ำซ่าโอตากุนะครับอันนี้เป็นกระทู้โดยคุณเฮอร์ไมโอนี่สวอนนะเอเวอร์ดีนนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเนื้อเพลงเนี่ยเพลงฝรั่งเพลงนึงที่ร้องว่าอ๋อ1 b g d o อ๋อ b d i เนื้อเพลงจำได้แค่นี้ที่เพราะมันหน่อยเพลงบอลหรือเปล่าเราไม่แน่ใจค่ะนานอยู่นะน่าจะ 6-7 ปีแล้วใครรู้รบกวนบอกทีค่ะขอบคุณค่ะที่จะรู้ไหมถ้าแกไม่รู้มาก่อนนี่อ๋อ1 b g d o อ๋อ b d i อ๋อ b d iรู้ป่ะเพลงบอลปะวะไม่มีรู้ป่ะอ่ะไปดูกันมีคนเข้ามาตอบได้นะครับความคิดเห็นที่2รู้เลยเร็วมากนะฮะเขาบอกว่าเดานะครัชอ่ะเพลงนี้เชิญชมไปเพลงมีเลิฟของชอนคินตันคุ้นจริงๆทำไม Why You Are The Good All ถึงกลายเป็น1 BG Do 1 BG Do แล้วมี Love ถึงเป็น B-Line นี่แหละการทำของคนเป็นอย่างนี้แหละแต่อ๋อฉันโอเคนางมาตอบว่าใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะแต่1 BG Do เนี่ยไออันหนึ่งอันนี้ก็เป็นกระทู้เหมือนกันเขาบอกว่าต้องอ่านตามนี่นะที่เขาเขียนมาแล้วกระทู้ก็จากคุณอะไรเนี่ยรุ่งการนะคะอินทวงนะบอกว่ากระทู้วันที่ว่ารบกวนถามเพลงเกาหลีที่ร้องหน่อยค่ะว่าคุณรุ่งการนำมาแชร์นะอ๋อคนที่มาใช่คนที่มาแชร์แต่คนที่เป็นคนมาถามคือสมาชิกหมายเลข1993137นะคะถามว่ารบกวนถามหน่อยค่ะเพลงเกาหลีที่ร้องว่าหาจิมมาเชบานคือเพลงอะไรอะคะเขาบอกว่าเขาไปดูเหมือน cover dance พอดีไปดู cover dance แล้วก็ไปเห็นท่าเต้นของเพลงนี้แล้วเขาเต้นกันนะครับมันร้องว่าฮาจิมาเชบานอ่านตามที่เขาพิมพ์มาเนาะจ้าอ้าวก็รบกวนบอกทีนะครับเช่นเคยเขาก็ความคิดเห็นแรกเลยมาได้เลยพี่ใช่ครับจะเกิดว่าเพลงนี้เพลงเกาะมาจากเพลงเกาะ stop it นะฮะค่ะบอกว่านี่หรือเปล่าครับมันดูคุ้นอ่ะไปฟังหาจิมามาใช่บ้านเนี่ยนะเธอซึ้งหมดเธอจิมุลลา
มันจากคำว่าฮาชิมาที่แปลว่าเหมือนแบบโฮดอนแบบก็หยุดก่อนอะไรประมาณนี้นะที่พี่เปิดอ่านถ้าจำไม่ผิดนะฮาชิมาเชบานก็ไทยๆก็ฮาชิมาเนาะชิบานมาดูขอสุดท้ายได้ไหมเขาก็ยังรู้สุดท้ายละอันสุดท้ายอันนี้อันนี้แชร์มาจากคุณแน็กนะฮะกสมาพรนะครับกระทู้โดยคุณสมาชิกหมายเลข1995495อันนี้ไม่รู้ว่ากวนหรือเปล่านะแต่สุดท้ายมีคนตอบได้เพลงนี้ครับพอขึ้นก็ร้องแบบนี้เลยครับโอ้ซาซานไอกัดมากรูดฟุ้งฟริ้งนี่นะพิมพ์มานะโอ้ซาซานไอกัดมากรูดฟุ้งฟริ้งเนี่ยขออีกสักกระทู้แล้วกันนะครับเผื่อจะมีคนรู้ตามนั้นเลยฮะอยากรู้มานานแล้วไปฟิตเนสได้ยินมาบ่อยมากความเห็นที่5ก็มาเลยครับว่าอันนี้หรือเปล่าตัวเองเชิญชมมาดูว่าโอ้ซาซานทำเนาะ เดี๋ยวไอ้กัดมากรูดฟุ้งฟริ้ง I got a good feeling ค่ะคนที่มาตอบเนี้ยเป็นแบบอัจฉริยะจริงๆอ่ะคือคนตั้งเราไม่เท่าไหร่แต่เราว่าคนตอบนี่คือที่สุดที่สุดแล้วอ่ะที่สุดไอ้กัดมากรูดฟุ้งฟริ้งใช่มั้ยไอ้กัดมากรูดฟุ้งฟริ้งอ่ะไอ้กัดเก่งยกมือให้อ้าวโอเคเดี๋ยวมาตอบเบรกหน้านะเดี๋ยวเรามาดูABC ชักกระตุกฟีเวอร์นะไปใหญ่ไปโตแล้วถึงขั้นซูเปอร์จูเนียร์เต้นแล้วในคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่า30อันดับคุณครูที่เขาบอกว่าน่ารักฟรุ้งฟริ้งที่สุดตอนนี้ในสยามประเทศเดี๋ยวมาชมกันอ่ะ Facebook Comment ครับคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมค่ะเจอกันเบรกหน้าแกมเมนชันนะบอลจ้ะจ้า Dig itขึ้นสี่ค่ะเพื่อนไม่อยู่ค่ะเพื่อนท้องเสียทุกคนคะมากลับมาที่ Facebook Comment ดีกว่า คือเติ้ลเนี่ยเมื่อกี้นั่งอยู่ก็เหงื่อตกแล้วก็หน้าซีดปากเขียวนางบอกว่านางท้องเสียจบไปอุจจาระค่ะ นะคะมาที่ Facebook Comment นะคะคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมมีอะไรบ้างคุณครูลัคนาค่ะครูเคยขึ้นรถเมล์แล้วก็ลืมถอดป้ายชื่อครูออกกระเป๋ารถเมล์สาย8ก็เลยตะโกนว่าลัคนาชิดในหน่อยตอนนั้นนักเรียนเต็มรถเลยค่ะนะคะจัดคนเดียวเหงาจังเลยอะค่ะคุณครูพึ่งครับสอนภาษาอังกฤษครับผมเป็นผู้ชอบนั่งหลังสุดสอบตกตลอดครูพึ่งก็เลยให้มานั่งที่โต๊ะของครูพึ่งทุกครั้งที่เข้าสอนตั้งแต่นั้นมาสอบวิชาภาษาอังกฤษได้เกรด2เกรด3ตลอดเลยนี่ก็คือคุณครูทำให้ได้ดีขึ้นมานะคะต่อไปครูอาภาในเพื่อนที่ต้องเรียนหล่อนครับตึ้งรีแอคสิตึ้งไม่รีแอคเลยพี่เติ้ลเนี่ยน่าจะทานอะไรที่ผิดสำแดงมาก็เลยแต่โชคดีเลยค่ะที่แบบว่าเติ้ลไม่นั่งอยู่เพราะว่าเขาแล้วก็ปล่อยเสลดทีนึงแล้วไม่อยากให้จะปล่อยอุจจาระอีกทีนึงนะคะต่อไปมีอะไรอีกคุณครูตอนคุณครูสอนตอนอนุบาลตอนกลางวันของเด็กอนุบาลต้องนอนกลางวันกำลังจะหลับคุณครูเดินผ่านสะบัดกระโปรงพลิ้วๆใส่หน้าเราโดยที่คุณครูไม่รู้ตัวกลิ่นแรงมากครับนอนกลางวันไม่ได้เลยครับเฮ้ยทีด่าคุณครูต่อไปนี่มันจะมาหรือยังเนี่ยฉันจะเข้าเรื่องแล้วนะมาเข้าเรื่องต่อไปดีกว่าพอแค่นี้ก่อนเมื่อกี้นะคะที่บอกว่า ABC ชักกระตุกเนี่ยมันไปสู่สากลโลกแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยซูเปอร์โชว์ซิกอินแบงคอกนะคะของซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยได้มาโชว์ที่กรุงเทพก็มีเพลงชักเอ็มซีชักกระตุกด้วยนะคะนี่แชร์มาจากคุณแจนผู้ชงนะคะเพลงคุณดับโลกเลยว่ะแล้วก็แท็กคุณอะไรเนี่ยโหมดวันใช่ไหมดับเบิ้ลแท็กปะน่าจะเป็นคนที่โหมดแวนดับเบิ้ลแท็กเป็นคนที่ทำเพลงนี้ใช่ไหมคะก็คือภูมิใจตัวคุณจริงๆครับไปดูคลิปค่ะเอ็มซีชักกระตุกWow.
อ้าวกลับมาแล้วหรอไม่ป่วยนานอ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยมายังน่าจะยังไม่มาแล้วยังแบบพูดปราดอยู่อ่ะมาที่เรื่องต่อไปดีกว่าจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นปลาของมันเนี่ยอะไรนะโอเคมาเรื่องนี้แล้วกันนะคะชายคนนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Facebook ทุกอาทิตย์ซึ่งแต่ละภาพของเขานั้นสุดยอดอย่าบอกใครนะคะอันนี้แชร์มาจากคุณอาร์ตอรดาออมนะคะแชร์ใหม่ทีนึงแล้วก็แชร์มาจากคุณนุกเสียนพรมด้วยนะคะมาดูนะคะบอกว่าไอดอลเลยกราบล้านทีนะคะอันนี้ที่มาจาก catdance.com ค่ะไปดูภาพแรกนี่เขาบอกว่าอันนี้เขาชื่อคุณสกอตต์รอสนะคะเป็นวิศวกรทางด้านเสียงอาศัยในเมืองดัลลัสซึ่งตอนนี้เขากำลังเป็นคนดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆเพราะว่าเขาเปลี่ยนภาพตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นตัวละครแปลกๆแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเนี่ยนำไปเป็นภาพโปรไฟล์ใน Facebook ซึ่งเขาจะเปลี่ยนประมาณอาทิตย์ละครั้งภาพแรกนี่คือเป็นพ่อครัวอุ๊ยเขาหน้าตาดีมากเลยอ่ะจริงๆแล้วว้าวภาพที่2ภาพต่อไปนะคะอันนี้เป็นคนล่าฉลามน่าจะเป็นแฟนของเขาที่มาร่วมกันในการถ่ายภาพนี้ด้วยใช่ไหมต่อไปเหม็นอุจจาระที่ไหนมาโทษนะคะใครฉีดสเปรย์ล้างมือแล้วจัดการปะนั่งลงไปมาแล้วค่ะทุกคนคะมาดูคุณสกอตต์คุณสกอตต์รอสนะคะภาพต่อไปอันนี้เขากำลังตอนนี้เขากำลังใช้ภาพนี้อยู่เป็นโปรไฟล์ Facebook ปัจจุบันของเขาซึ่งก็จะเป็นเหมือนคนนี้คือใครนะเติ้ลนะเหมือนบทบาทที่เขาเล่นอันเนี้ยไอ้นี่ไงโพไซดอนอ๋อโพไซดอนเป็นโพไซดอนขอบคุณผู้ชมด้วยนะฮะนี่คือรายการสดนะฮะสถิติก็คือหลังจากที่ขากเสร็จแล้วก็เป็นอุจจาระแตกตามมานี่อาหารเป็นพิษไหมโอเคต่อต่อไปจะเป็นอะไรอีกต่อภาพต่อไปก็คืออันนี้เป็นภาพเขาเป็นผู้หลงรักธรรมชาติหรอหรืออะไรฮะนิดนึงไปต่อเลยคือคนที่มาเผยแพร่ในโลกให้โลกรู้เนี่ยคือเพื่อนของเขาเองคือเขาไปโพสในเว็บไซต์ Reddit นะคะครับผมภาพต่อไปแต่เขาจริงจังมากเลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนโปรไฟล์แข่งกันตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยรอดูเขาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แทนลุ้นว่าทิศน่าจะมารูปแบบนั้นก็ใช่ไงเหมือนแบบเอาจริงเอาจังไปแล้วอะคือขึ้นแบบเบาๆแบบพวกเราไม่ได้ใช่ไหมชอบพร็อพแบบอย่างจริงจังเลยเนี่ยเนี่ยไปเรื่อยๆดูอลังแบบเวอร์วังทุกอันต่อไปไปเลยครับไปต่อเลยนี่อันนี้ก็เป็นแบบว่าธีมแบบว่างูเห่าจริงนะไม่ใช่ของปลอมปะ15บาทปะแรปดูลิ้นก่อนดูลิ้นไปได้เร็วเลยครับวันนี้เขาบอกว่าใช้เครื่องมือใช้ Photoshop ด้วยบวกกับอุปกรณ์ป่วยๆของเขาทำอะไรก็ได้โปรดักชั่นมันไม่ได้ดูเวอร์วังอะไรมากเพียงแต่แบบเหมือนมุมมองใช่ว่าอินเนอร์เขาว่ามันแรงมันทำให้ดูแบบว่าสมจริงตลอดนี่แหละอันนี้ไปเร็วๆเลยอยากให้ดูรูปสุดท้ายเร็วๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดีอันนี้นักผจญเพลิงดีๆแต่ทำให้ต่อน้ำแม่กลอันนี้เป็นแบบแบกโลกเนาะอันนี้ต้องหาพร็อพโลกว่ะต้องเป็นลูกบอลนะเนี่ยต่อไปนี่นางมายากลอ๋อคนนี้แฟนเขาได้เนอะเพราะว่าเขาใช้คนนี้บ่อยเหรอมีแล้วอันหนึ่งไงตอนที่ล่าปลาฉลามอ่ะคุณหมอผ่าตัดชอบสุดท้ายสุดอะสุดท้ายดีดีทำไมเต้นแค่นี้แหละช่วงนี้เป็นอะไรอะเดี๋ยวเขาคาบอะไรอะที่เซ็นเซอร์อะคาบซิก้ามันจะดีว่าเขาคาบอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวเลยอะแต่เซ็นเซอร์ภาพนี้คือภาพที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยป่ะเนี่ยสุดท้ายนี่แหละแต่ดีแต่เนี้ยอันนี้แบบเพอร์ชั่นน้อยสุดอันนี้ยอดไลค์สูงสุดรู้ยังอันนี้บุ๊กกี้เปิดนี้ไปยังอ่ะซุปเปอร์จูเนียร์ไปแล้วใช่ป่ะเปิดแล้วโอ้โหทำไมเร็วฉันไม่นานขนาดนี้หรอ2เรื่อง3เรื่องเลยหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะป่ะแค่อ่านแล้วก็เอามาอีกกี่นาทีเรื่องคุณครูได้มั้ยทันมั้ยทันอ่ะไม่ทันแล้วนัสึมิไปสิก็นางั้นเดี๋ยวครูเบรกหน้าเอาเรื่องนี้ละกันเป็นนัดเป็นการถ่ายรูปเหมือนกันนะฮะน่าจะสู้คนนี้ไหวนะจ้าอันนี้เป็นชาวสู้ไหวเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับอันนี้แชร์มาจากคุณโอปอนะจ๊ะนัสึมิฮายาชินะฮะสาวน้อยผู้ลอยล่องอยู่กลางอากาศฉันแต่งคำว่าล่องให้ด้วยอันนี้นะครับแชร์มาจาก photographerblog.in.th นะครับโอปอก็เรียกเพื่อนเรานะนัสึมินาไซนะนัสึมิเพื่อนเราคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเปิดรูปได้เลยครับเธอมีชื่อว่านัสึมิฮายาชินะฮะซึ่งเธอจะชอบถ่ายภาพที่มีคอนเซปต์เก๋มากคือกลางอากาศอ่ะ
คือเราจะไม่เห็นเท้าเขาต้องลอยอะไรก็ตามใช่คือจะไม่ได้เห็นว่าเธอแบบอยู่ติดกับวัตถุหรือพื้นผิวโลกอะไรทางใดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้รีทัชนะเธอกระโดดจริงเธอเล่นจริงทุกครั้งแต่เราก็ถ่ายหลายครั้งด้วยใช่ได้ภาพที่ดีที่สุดใช่ไหมเธอบอกว่าเธอจะตั้งกล้องนะแล้วก็ตั้งเวลาถ่าย10วินาทีเพื่อกระโดดและถ่ายตัวเองอันนี้จะมีบางครั้งที่ให้เพื่อนเธอช่วยถ่ายต้องทำอะไรดีเนี่ยไม่มันต้องมีคนถ่าย1 2 3ไม่ต้องยกมือดิไม่ต้องยกแบบมันต้องนิ่งๆกับเขาดิบ้าไม่นะกระโดดจริงกระโดดจริงแต่ว่าเขาแต่ว่าเหมือนถึงว่าแอคติ้งมือเขาจะแบบใช่ป่ะทุกอย่างมันเหมือนนั่งดูวิวจริงๆอ่ะ1 2ไม่ต้องจัดรายการใช่ป่ะ1 2ชะตันตันเขาอีจะพังก็อยากรู้อ่ะทีละใช้มาเป็นปีแล้วจะเปลี่ยนอันนี้ดีมากอ่ะต่อนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนัสมีนะต้องหาเค้าเรียกว่าต้องกระโดดเพื่อจะได้ลูกดีที่สุดนะถึง200ครั้งขาเขิดต้องแบบพังหมดเละหมดต้องไปไม่แล้วต้องแบบว่าจัดองค์ประกอบร่างกายที่ดีมากใช่ตอนเพื่อนถ่ายฉันยังโอเคแต่ตอนถ่ายเองนี่เหนื่อยมากเลยนะถ่ายเสร็จแล้ววิ่งกลับมาดูอ่ะไม่ได้คือผมนางถึงไม่เคยเปิดขึ้นไปเลยอ่ะอยากรู้ว่าเปิดแบบว่าลอยแบบฟุ้งขึ้นแบบตอนเรากระเทกตัวหรือนางเทคหรือนางมีหรือนางแบบว่านางเชี่ยวมากนี่มันมีบางนิดนึงแต่ก็จะน้อยๆอ่ะเหมือนนางใช่ว่านางเชี่ยวอ่ะไปต่อเลยร้านในร้านหนังสือเก๋มากเลยอ่ะดูดินี่คือจ่ายตังคินโนเซนเทอร์เวิลด์ด้วยคือนางรับจ่ายตังถูกไหมอันนี้ดีกว่าช่วงรถเนี่ยดีกว่าเหมือนมาดามมดมากอันนี้ยังไงไม่ประตูหนีบยังไงที่แบบแล้วรถก็ไม่หนีนี่นะเข้าใจป่ะเนี่ยโปรเยมากตอนรถมาไฟฟ้าเนี่ยดีอ่ะเนี่ยอันนี้ช่วงนี้ผมจะลอยนิดหน่อยฉันชอบไปในที่ข้ามถนนเนี่ยแล้วก็บอกว่าโลเคชั่นที่นางจะถ่ายส่วนใหญ่ก็อยู่ในโตเกียวแหละนะฮะแล้วก็แล้วก็คิดดูที่โตเกียวส่วนใหญ่คนมันเยอะขนาดฉันไปถ่ายทีอ่ะกว่าจะได้เฟรมที่ไม่มีคนมันยากมากนางก็ต้องหามุมหรืออะไรเงี้ยที่แบบคนไม่ค่อยมีนางเก่งนะครับก็ชื่อมันมีชื่อคอนเซ็ปต์ด้วยนะอันนี้คือรถชนหรือยังถ่ายตอนรถชนรถไฟชนเพื่อนเสียไปพอดีเพื่อนแบบสนับสนุนแล้วนี่ก็คือเป็นรูปสุดท้ายของนัสมีที่นางได้ถ่ายใช่นางฟองนะคอนเซปต์รูปเหล่านี้ชื่อว่า Andy Gravity Self Portrait นะครับของนัสมีฮายาชินะครับก็ลองไปเสิร์ชดูใน Google อะไรเงี้ยนะครับก็นางก็มี Facebook แล้วก็บล็อกด้วยนะครับก็ลองดูได้นะจ๊ะอยากกินข้าวไข่ฮายาชิเลยอ่ะดีฉันกินแล้วที่ชิบูย่านามสกุลนางทำให้แบบอยากกินเลยมาเมื่อกี้แล้วมันมีแบบต้นอดป่ะทำไม่ได้อวดแค่บอกแค่แชร์มันมีข้าวแบบผัดกับมะเขือเทศด้วยนะไอ้นั่นไงข้าวนะหอกไข่ดีแต่ว่าข้าวฮาบายาชิอร่อยกว่าข้าวหอกไข่ฮาบายาชิว่ะฮิบายาชิฮิบายาชิใช่ไหมฮายาชิซอสฮายาชินี่ใบจริงถูกไหมเปิด Google เอาจับได้แล้วว่ะฮิบายาชิฮาบายาชิเอาเบรกหน้ามาต่อเรื่องญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นพรีเซนต์ร้านกาแฟที่เก๋มากน่ารักมากแล้วค่อยเดี๋ยวไปที่เรื่องครูแล้วกันนะครับได้เฟซบุ๊กคอมเมนต์นะคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมเจอกันเบรกหน้าแก๊งเมนชานาวาจาค่ะ Dig it Dig it เบรกที่5นะครับแก๊งเมนชานาวานะครับยังอยู่ครบ2คนเนาะจ้าไหนพี่ยังไม่แตกเนาะแรงจังเอาไปคอมเมนต์นะฮะคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมนะครับอือหือสอนวิชาอาจารย์สอนวิชาสังคมค่ะตอนม2นั่งเรียนอยู่เอาลิปมันขึ้นแล้วมันแบบเปลี่ยนสีขึ้นมาทาปากตอนอาจารย์สอนอาจารย์เห็นปุ๊บเดินมาที่โต๊ะเอาลิปมันเปลี่ยนสีมาทาหน้าหนูค่ะแล้วแบบว่าโอ๊ยเป็นแป๊ะยิ้มเลยอายเลยจ้าอันนี้ก็ดีครูฟิสิกส์นะลอกการบ้านกันทั้งห้องส่งครูนะครูสั่งให้สะพายกระเป๋าหอบหนังสือเรียนแล้วก็ให้วิ่งรอบโรงเรียนตะโกนพร้อมกันว่าจะไม่ลอกการบ้านอีกแล้วแล้วครูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่อายมากๆแต่นางบอกว่าพอจบมาคุยกับเรื่องนี้เพื่อนทีไรก็คิดถึงครูคนนี้ตลอดดีนะครูไม่ขับขี่ชนนะวิ่งช้านะโบลิ่งถูกไหมนี่คุณครูตอนป.6 ค่ะแกชอบใส่เสื้อสีแดงถ้าวันไหนเนี้ยแกใส่เสื้อสีแดงมาเนี่ยวันนี้แกจะอารมณ์ร้ายมากมีเหตุต้องถือไม้เรียวฟาดก้นในประจำทุกครั้งที่เห็นแกใส่เสื้อแดงมาทุกคนจะนั่งนิ่งๆทำตาปริบๆแล้วก็โดนฟาดอันเชื่อบอกว่าที่โรงเรียนห้ามใส่ถุงเท้าสั้นค่ะแต่วันนั้นใส่ไปแล้วตอนเข้าแถวคนที่เตี้ยกว่ามาสายค่ะก็เลยยืนหน้าสุดอ๋อครูก็เลยเห็นเลยต้องเอาขากางเกงขึ้นครูก็พูดใส่ไมค์เลยว่าอวยพรคือน้องชื่ออวยพรเธอตบหน้าครูเหมือนว่าการที่เธอใส่ถุงเท้าสั้นน่ะจะเป็นการตบหน้าครูที่เธอฝ่าฝืนเนี่ยหรอเพื่อนเราจนทุกวันนี้ค่ะครูจุ๋มนะมีอะไรอีกไหม
แล้วคนนี้บอกว่ามีอาจารย์ชื่ออดัมค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วตัวน้องเองอ่ะชื่อแก้มแต่ว่าอาจารย์อ่ะเรียกไม่ชัดภาษาฝรั่งไงก็เลยน้องแก้เรียกแก้มแก้มแก้มเนี่ยหนูก็ไม่หันจนอาจารย์โมโหแล้วตะโกนดังมากว่าแก้มจะฝรั่งจนห้องอาจารย์ห้องข้างๆต้องเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะนั่นแหละหนูเลยจำเขาได้ไม่ลืมเลยค่ะหนูชื่อแก้มไม่ใช่ชื่อเกมครูก้องค่ะบอกแค่ชื่อเลยละกันครับครูก้องครับเป็นครูสอนศิลปะเอาเนื้อเก๋ๆหน่อยถ้าเอาเสื้อออกจากกางเกงเนี่ยครูจะตีเจ็บมากครับตีเสียงดังมากแต่ถ้าเด็กคนไหนหล่อครูไม่ตีครับครูก้องจักรพันธ์ปะแล้วจักรพันธ์ไม่ได้สอนแต่ที่แรงกว่าคือนี่แต่ครูจะยาครูปอปะเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่จริงอันนี้มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวคนนี้คืออะไรอ่ะครูเขาเป็นคนต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนค่ะหนูคิดว่าพี่ต้นมาสอนพวกพี่ได้อ่านยังอ่านวะเหมือนฉันวะแล้วมันเขาไม่ใช่คนไทยด้วยเหรอเขาเป็นคนอะไรอ่ะเขาดีกว่าปะอุ้ยกี่ลายจังมากมากลายขนาดเนี้ยเขาเป็นครูประเทศอะไรอ่ะน้องพี่อยากรู้ฟิลิปปินส์ปะเออน่าจะฟิลแบบนี้ปะอินโดอะไรเงี้ยอ่ะต่อครูศรีวิมลสอนศิลปะเวลาสอนจะชอบพูดนอกเรื่องเวลาตีใครแล้วจะรู้ชื่อพ่อแม่ก็จะพูดชื่อนั้นออกมาแล้วบอกว่าจะโทรฟ้องเช่นสโฮฟอกี้มาลีดีดีครูดีเนาะดีจำเลยจำขึ้นใจเอามาไว้โอเคเอามามาต่อเดี๋ยวไม่ทันเนาะมาดูวันนี้นะครับร้านกาแฟญี่ปุ่นร้านหนึ่งนะฮะเขาโปรโมทร้านตัวเองเนี่ยด้วยการใช้สต็อปโมชั่นคือการใช้เทคนิคภาพนะโดยการใช้กาแฟลาเต้เนี่ยกว่า 1,000 ถ้วยนะครับในการทำสต็อปโมชั่นอันนี้นะฮะอันนี้แชร์มาจากคุณมิวสิก้าควิกลี่นะครับtitle stop motion teaser นะฮะแล้วก็คุณอ่านนะฮะบอกว่าเรื่องงานพยายามงานละเอียดปราณีนี่ต้องยกให้ญี่ปุ่นเขาเลยน่ารักมากมาจาก marketingoops.com นะฮะน่ารักจริงๆเชิญชมเลยร้านนี้ชื่อว่าร้าน Maxim Stick นะใช้แก้วกาแฟเนี่ย 1,000 แก้วเมื่อกี้ซึ่งปิดไปแล้วเพราะว่าพอเจ๊งน่าจะทำ stop motion แล้วมันมีเรื่องราวด้วยนะเปิดเสียงด้วยครับมันมีเพลงเนาะมันจะเป็นแบบคู่รักชายหญิงอะ coffee couple โตแล้วเจอผู้ชายนี่ตีมากระโฮงตบมากระโฮงกันหนาวมันขยับตลอดเลยเห็นไหมก็แลกความรักกันออกมาเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยโตขึ้นแก่เท่าลาเต้วอร์มเดอะเวิลด์นะฮะลาเต้ทำให้โลกอบอุ่นวันขายจริงกาแฟหมดค่ะกาแฟใช้ถ่ายหมดเลยทำตัวโฆษณาหมดแล้วเมื่อกี้มันมีเบื้องหลังด้วยนะถ้าใครได้เห็นแต่น่ารักนะน่ารักมีเบื้องหลังเขาทำทีละแก้วทีละแก้วคือสร้างสรรค์ไงไม่ต้องมานั่งแบบว่าใช้คนทำแล้วไงแต่ว่า10ล้านนะถ้าทำอ่ะเนาะมันยากแก้ดูดีกว่าเขาจะทำเป็นแบบเนี่ยให้ดูนิดนึงก็จะทีละอันทีละอันน่ะเขาต้องทำแม่พิมพ์นี้มาแล้วเนาะแล้วก็เตรียมใช่แล้วจะขยับทีละทีบนโต๊ะอ่ะคิดดูดิแล้วฟองเละถ้าใครชนนิดนึงนะตึ้งแล้วใหม่กรี๊ดนะกรี๊ดนะมาที่เรื่องต่อไปค่ะคุณครูเนาะคุณครูโอเคอันนี้นะครับเพื่อก็เดี๋ยววันครูวันศุกร์นี้ที่จะถึงนี้นะฮะ45คุณครูน่ารักมากถึงมากที่สุดทั่วถิ่นแดนสยามนะจ๊ะจ้ะอันนี้แชร์มาจากพี่โต้งแชร์นั้นของเราพี่โต้งนี่ครูเหรอเนี่ยเนี่ยพี่โต้งบอกว่าเฮ้ยพอถึง101แล้วไปต่อกระสินยังไงนะว้าวไม่เนี่ยไปกระสินไง
เดี๋ยวไปดูน่าจะเป็นคนนี้มั้งที่อยู่กรสินนี่คือน้องโมมนชนกป้าเอาจริงนางเอกเอ็กแซกอะหน้าแบบสวยมากเลยอะใช่นะฮะอ่ะโอเคมาดูการรีแชร์ใหม่ทีจากเพชรมายานะครับไล่ไปเลยแล้วทีละคนพวกพี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะโอเคฉันเองแล้วฉันต้องชมแบบผู้หญิงด้วยก็แบ่งมาสิมาโอเคเราเลือกมาบางเราไม่สามารถครบทั้ง45คนนะฮะเราก็เลือกมาบางส่วนเด็ดเลือกคนเด็ดๆมาคนแรกนะครับนี่ครูอันอันนะฮะครูสอนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนเดชอุดมที่อุบล นะจ๊ะเป็นคนนี้เหมือนไอซ์อภิชดาคล้ายๆอันต่อไปครับครูข้าปุ้นนะฮะสอนภาษาจีนอยู่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารนะฮะเกาหลีค่ะสพม29นะจ๊ะอันต่อไปครูเกตนะจ๊ะอันนี้สอนอนุบาลอยู่อุบลราชธานีพี่บอมเหรอได้แล้วก็นี่ก็ได้น้องเอิร์ดน้องเอิร์ดเราน้องเอิร์ดอ่ะน่ารักเชียวอันต่อไปครูดรีมนะฮะโรงเรียนบ้านโสมสพพสพปชลบุรีเขต1ต่อไปนะครับครูยุ้ยนะฮะครูยุ้ยสอนนาจศิลป์สพปขอนแก่นเขต2อันนี้แบบมาฟีลแบบคุณยุ้ยจีอะไรเงี้ยคุณยุ้ยครูยุ้ยก้าวผมขึ้นไปสวยมากอันต่อไปคุณครูปูนะฮะนี่ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดสวนหลวงนะครับสพปนว2นะฮะครูปุ๋ยครูปุ๋ยดีครูปุ๋ยดีสอนภาษาอังกฤษสพปพิษณุโลกเขต1นะจ๊ะครูสายป่านครูสายป่านแบบโพสต์แบบเหลือเกินมากนี่อยู่3เสนนี่เองสอนชีวะนะฮะค่ะคนต่อไปครับครูแนนสอนภาษาอังกฤษนะครับจากสพปชชเขต2นะฮะอันดับต่อไป12ครูเอมมี่อันนี้สอนฟิสิกส์โรงเรียนรัชตาวิทยาคมแหมนักเรียนเจอแบบนี้เนาะครูพยอมนะครับครูฝึกประสบการณ์สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนสตรีราชินีอุทิศจังหวัดอุดรนะฮะมาดูท่านนี้ดีกว่า14คุณครูต้านี่สพปประจบคีรีขันธ์เขต1ฉันเกลียดที่แบบเสียงตากล้องแบบเฮ้ยโรงเรียนฉันหรือเปล่าเฮ้ยครูฝ้ายต่อครูฝ้ายอันนี้เกิดจากโรงเรียนเทศบาลรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะฮะค่ะต่อไปครูเจนครูเจนครูเจนดูครูเจนหน่อยคุณครูเจนครูเจนเจนไปงานว่ะต้องมีงานวันที่ไปงานโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกนะฮะอุดรเช่นกันครูฝนครูฝนครูฝนใส่นี่ครูฝนฝนน่ารักอู้ครูฝนตานตานมีเมียแล้วเนาะนี่บางคนก็เป็นแบบหรือเปล่าเขาถ่ายกำลังถ่ายแบบโฆษณาเป็นครูอยู่หรือเปล่าละครอย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์รูปลงมาเขามียืนยันไงอันนี้ถ้าจากทางเพชรมายานะอันนี้ครูสอนสังคมศึกษาจากโรงเรียนภาคฤทัยเชียงใหม่ครูป้อมนะฮะครูน่าจะสินนะครับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองอันนี้เราเคยได้ยินประจำนะครับโรงเรียนนี้นะฮะครูกี้ต่ออ่ะครูเมย์นะคะครูเมย์นี่สอนศิลปคณิตศาสตร์จากโรงเรียนบางกะปิชอบคนนี้คนนี้น่ารักน่ารักใสชอบคนนี้เออเพิ่งบรรจุคาแรคเตอร์เมย์ได้นี่นะแบบเหมือนนางเอกละครอะไรเงี้ยเออแบบหนังอะไรเงี้ยโกโก้ครูมิ้นค่ะจากโรงเรียนมงฟอร์ดมัธยมเชียงใหม่ค่ะครับผมแล้วก็ครูเพียวสอนสังคมจากมหาสารคามคุณก็สวยอันนี้สวยนี่สวยว้าวอันนี้คือครูอิงอิงสอนศิลปะนะคะสพปอบ5คืออะไรอ่ะอบอุบลนะไม่แน่ใจต่อครับอันนี้มั่วนะครูฝนนักเรียนศาสตร์ราชินีบนนี่เหมือนนักเรียนนะคนนี้นักเรียนหรือเปล่าอันนี้ฝึกสอนมาเนี่ยทำไมเด็กขนาดนี้เด็กมากเดี๋ยวคนนี้ดีกว่าคุณครูแนนสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดไร่ขิงนะคะนครปฐมนี่อันนี้แบบตันแบบไปเรียนด่วนๆเลยเนี่ยเรียนหน่อยตันถ้าจะแบบเราจากการเป็นตากล้องไปเรียนดูครูอิ๋วหน่อยครูอิ๋วนักศิลป์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมอันนี้ดีอันนี้เต้ยนะเต้ยเบาๆดูคนต่อไปดีกว่าคุณครูเอิงวิทยาศาสตร์จ้าพระวิทยาสงขลาน่ารักน่ารักน่ารักมาต่อไปคุณครูปอโรงเรียนปากบ้านปากน้ำนะคะสพปอุบลราชธานีเขต1ค่ะนี่ครูถูกไหมครูถูกเนาะไม่ใช่เน็ตไอดอลเนาะเน็ตไอดอลท่านต่อไปนะคะคุณครูนุ่นสอนคณิตศาสตร์นะคะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์จังหวัดภูเก็ตค่ะคนนี้น่ารักคนนี้น่ารักชอบหมวยๆคนนี้คือที่สุดต่อไปอ่ะนี่คือที่นี่ใช่ไหมครูอีฟกาลสินจ้ะว้าวคุณอีฟน่ารักมากอ่ะขึ้นท่ารถไปกาฬสินธุ์รัวๆนะรัวๆเลยนี่สอนวิชาอะไรอ่ะไม่ได้บอกอ่ะไม่ได้บอกไม่ได้บอกนี่คือน้องโมมนชนกเลยอ่ะเอาจริงๆ exact อ่ะคือตั้งน้องโมแบบเล่นละครแบบว่าคุณครูสอนตามโรงเรียนต่างจังหวัดนี่คือชุดอย่างนี้หน้าผมมีแบบนี้เลยดูคุณครูแอรี่นะคะคุณครูอนุบาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะครูแอรี่โอเคหมดปะไม่หมดไม่หมดมีอีกคุณครูตุ้งติ้งสอนอังกฤษนะคะโรงเรียนแม่เสรียงบริพัตรศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
คุณครูใส่บิ๊กไอใหญ่มากจริงคุณครูมิวสิกสอนภาษาอังกฤษจังหวัดอุบลราชธานีนี่สวยคนนี้ก็สวยนะคะนี่มาพิมพ์ใจมากและสุดท้ายได้คุณครูโจ้ค่ะสอนภาษาอังกฤษสพปสุพรรณบุรีเขต2นะคะน่ารักเห็นคุณครูแบบนี้แล้วแฮปปี้อยากเอาแบบคุณครูผู้ชายมาสู้บ้างอ่ะทำสิเพชรมายาทำหน่อยมันจะมีช่วงนึงที่ทำแต่ว่าประมาณ 3-4 คนไม่พอต้องเป็นกรุ๊ปแบบนี้ใช่ก็เป็นกรุ๊ปแล้วทำอย่างนี้แหละทำให้แบบเด็กๆอยากจะเรียนหนังสือแต่ว่าต้องตั้งใจคอนเซนเทรตแต่วิชาที่อาจารย์สอนใช่ไหมคะแล้วก็นี่วิชานู้นนะคะนั่งมองอย่างนี้ไม่ยืนช่างชื่นก็ยังเรียนไม่ดีอยู่ดีเพราะว่านั่งมองอยู่หน้าครูมันต้องใช้วิธีอื่นแล้วแหละแต่นี่เหมือนแบบเขาไปรวบรวมมาจาก Facebook แบบคุณครูสวยแห่งประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยเลยนะส่งครูอีทเข้าประกวดดีกว่าใครนะครูอีทครูเป็นครูรุ่นแม่ครูแม่ย่านางถูกไหมนิดนึงอีเจ๊กวางตอนที่เห็นเดี๋ยวจะกินเนี้ยอีเจ๊กวางแบมบี้ถามว่าแล้วฉันอยู่ไหนทำไมฉันไม่อยู่ในนั้นเขาบอกเขาเอาคุณครูสวยไม่ใช่เอาคุณครูแบบอีกอย่างนึงไม่ใช่คุณครูแซ่บถูกไหมโอเคเบรกหน้ามาต่อคนเขาแบบช่างคิดเอาภาพเอาภาพจากในหนังไปตัดต่อกับสารที่จริงให้มันดูเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็มีอะไรต่ออีกอะโอเคนี่แหละพอละพอละเด็กน่ารักกันเกียรติบอกแล้วก็ไปดูถ้ามือถือตกจากเครื่องบินไม่ใช่กล้องอะตกจากเครื่องบินโกโปรอะแล้วมันยังใช้งานได้อยู่อะมันจะบันทึกภาพอะไรระหว่างนั้นโอเคเด็กน่ามาเจอกันจ้าแล้วก็ Facebook comment นะฮะคุณครูคนนี้ของฉันจำได้ไม่ลืมค่ะเจอกันครับMicrosoft Lumia 535เช่นเคยนะครับถ้าเป็นช่วง6ของทุกวันของแก๊งแมนนะฮะเราจะไปพบกับช่วงนี้ทำอะไรที่เรียกว่าสนุกกันแบบเต็มหน้าจอครบหน้ากว้างถูกต้องอ่ะ ช่วงนี้ได้จ้า Lumia 535เซลฟี่กว้างวีฟี่ครบรูปมี535นะครับเซลฟี่กว้างวีฟี่ครบนะครับจ้าสำหรับคนที่ชอบการถ่ายรูปนะคะต้องนี่เลยค่ะรูปมี535นะคะทำให้การถ่ายรูปเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็เก็บภาพความประทับใจได้ครบแก๊งโดยไม่มีใครหลุดขอบเลยนะคะครับก็เอาใจคนรักการถ่ายรูปด้วย The Wifi Phone ค่ะรูปมี535มาพร้อมกับ Windows Phone 8.1 รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะด้วยการใช้ Microsoft Office Mobile นะคะที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าคุณเนี่ยจะสามารถเข้าใช้งาน Word, Excel, PowerPoint แล้วก็ OneNote ได้ทันทีที่นำออกจากกล่องเลยนะคะแล้วก็ทำการแก้ไขงานได้ในขณะเดินทางแล้วก็จัดเก็บลงในคลาวด์พร้อมกับพื้นที่จัดเก็บ OneDrive ขนาด 15GB ฟรีค่ะนอกจากนั้นนะครับรูปมี535นะครับมาพร้อมกล้องด้านหน้าแบบมุมกว้างขนาด5ล้านพิกเซลนะครับที่จะคุณเนี่ยสามารถเก็บทุกภาพความประทับใจในรูปแบบทั้งเซลฟี่แล้วก็วีฟี่นะฮะแล้วก็สามารถตกแต่งภาพนะครับด้วยแอปพลิเคชัน Lumia Selfie นะฮะที่ทำให้คุณเนี่ยทำหน้าไซส์หน้าโตหน้าเรียวหรือว่าไฟให้ฟันขาวขึ้นหน้าเรียวนี่ตรงใจเลยถูกป่ะถูกต้องพร้อมที่แชร์ออกสู่แบบ IG FacebookInstagram นะฮะได้หมดเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าคนที่ชอบคุย Skype นะฮะยิ่งชอบเลยเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยชัดมากหน้าจอกว้างถึง5นิ้วแล้วคุยมันก็สะใจไงถูกต้องภาพชัดเห็นชัดหนูขมขนเลยนะฮะแล้วก็เกมเช่นเคยที่เราจะให้ร่วมลุ้นลูเมีย535 1เครื่องนะครับโจทย์ก็คือว่านะฮะถ่ายรูปคุณมาเป็นวีฟี่นะจ๊ะชื่อทีมว่ารวมญาตินะขนมาให้หมดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจนรุ่นเด็กรุ่นหลานในช่วงเวลาแห่งความสุขถูกต้องนะครับจะถ่ายด้วยกล้องยี่ห้ออะไรก็ได้แต่จะแนะนำว่าถ้าเป็นลูเมีย535ภาพก็จะชัดแล้วก็เก็บได้ครบมากนะครับโอเคคือต้องมีผู้ส่งนี้อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ก็ให้ครบทางบ้านนะฮะประกาศผล23มกราคมนี้นะจ๊ะรอลุ้นกันได้นะฮะค่ะอ่าน Facebook comment หน่อยมั้ยอ่ะปุ๊กกี้หรือว่ายังไงอ่านนิดหน่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยส่งมากันโค้งสุดท้ายแล้วมันเยอะมากพี่อาจแบบใช่ค่ะคือมันต้องบรรยายเหตุผลแล้วพี่อาจจะไม่ทันเนี่ยแต่มีอันนี้ที่ชอบที่อ่านทันนะบอกว่าครูสอนตอนม.1ชื่อครูสุรเดชด่าเก่งมากทุกเรื่องที่ทำผิดเลยจนตอนก่อนปิดเทอมอ่ะก็มาพูดดีด้วยแล้วก็บอกว่าที่ครูสอนเนี่ยเพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนลูกครูที่พิการเพราะครูไม่เคยห้ามขับรถเร็วสุดท้ายเขาก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่กดอีนัท นี่ไงต้องให้สัญญาอ่ะครูวัชรีของฉันนะคะจำวันที่ซื้อของปีใหม่ให้ได้ไม่ลืมเลยเพราะว่าครูพูดว่าที่หลังไม่ต้องนะฉันมีตังค์ซื้อเองได้ครูจากนั้นไม่ได้เลยครูดีเหมือนกันก็ดีไม่เปลืองแต่มันแบบท่านคงไม่อยากให้แบบเปลืองตังไงคือไม่อยากพูดดีๆแบบไม่ใช่คนพูดจาหวานใช่แต่ไม่อยากให้แบบเด็กเปลืองเงินนะคิดว่าแล้ว
ก็ครูสุทัศน์ค่ะจำไม่เคยลืมเพราะว่าเขาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองแต่ว่าให้ไปปลูกผักหนูก็ไม่เข้าใจว่าตกลงสอนหน้าที่พลเมืองหรือเกษตรกรคะพลเมืองอะมาซึ้งๆบ้างนะบอกว่าอาจารย์มนัสอารีรอบเริ่มสอนตอนต้นเทอมปี3รู้สึกเหมือนท่านเริ่มป่วยแต่ไม่เคยหยุดสักคาบมาก่อนนักศึกษาแต่ว่าพวกเพื่อนเนี่ยก็แบบเกเรโดดบ้างไม่เรียนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็มาก่อนนักศึกษาทุกครั้งจนครบเทอม3คือ3เดือนท่านไม่เคยบ่นเลยแม้ว่าเด็กนิเทศจะเฮลขนาดไหนพอช่วงปิดเทอมเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยก็ส่งข่าวมาว่าท่านแย่มากและเสียชีวิตในเวลาต่อมามารู้ภายหลังว่าท่านเป็นมะเร็งตับตอนสอนอยู่อะแบบอยู่ได้แค่3เดือนท่านก็ยังมาสอนแล้วก็มานั่งรอเด็กที่มาสายเกือบทั้งห้องแทบทุกคาบแล้วท่านก็ให้เด็กๆผ่านหมดด้วยครับอ่ะสุดท้ายดีกว่าครูสอนภาษาฝรั่งเศสค่ะก่อนมิดเทอมสอบก่อนมิดเทอมเนี่ยบอกว่าจะออกบทที่1ท่องมาพอเข้าห้องสอบเจอออกบทที่2ตอนมิดเทอมบอกว่าออกบทที่2ท่องกันมาเข้าห้องสอบออกบทที่3สอบหลังมิดเทอมบอกว่าออกบทที่3เข้าไปออกบทที่4สุดท้ายปลายภาคครูก็บอกว่าออกบทที่4ถึงไม่เชื่อค่ะท่องมาทั้งเล่มออกทั้งเล่มจริงๆค่ะทำไมร้ายขนาดเดียวโอเคออกเกือบไม่รอดนะคะโชคดีหน่อยตัวทันมากไว้คุณครูคนนี้คืออะไรพี่ชอบนางชอบนางเอามาเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วเข้าเรื่องนะคะอันนี้แชร์มาจากคุณกิ๊กการินนะคะอันนี้แชร์มาจากTalent House นะคะครับผมบอกว่าดีอันนี้เป็นเรื่องของศิลปินครับผมน่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสเนาะชื่อฟรองซัวเดอร์ลองนะคะครับผมเขาได้เอาภาพจากหนังเนี่ยแล้วก็พกภาพไปในโทรศัพท์แล้วก็ไปแมทกับสถานที่ที่เขาท่องเที่ยวไปจ้ะแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นเรื่องราวที่มันแบบพอเหมาะพอจอดจริงๆมันซิงกันนะเชิญชมไปดูภาพแรกเลยไปเร็วๆเนาะเดี๋ยวไม่ทันนี่แหละดิคาปาเบอร์ดิคพิคเคเบอร์เหมือนไหมก็เจอถังขยะอยู่ที่ถังน้ำโอเคถังน้ำเหมือนกันไปแล้วนั่นคิงแล้วนั่นคิงค่ะเนี่ยช่วงที่ชูไหวปะเขาไปเที่ยวข่าวก็เจอพอดีช่วงที่อีลิงชูอ่ะลิงชูสิงโตเด็กใช่ไปอาร์ชเร็กสองชอบวันนี้น่ารักไอแมวที่มันร้ายอ่ะต่อนะครับซีรีส์นะคะ breaking bad ค่ะพอดีกันหน้ารถเลยว่ะพอดีกันอันต่อไปครับซูเปอร์แมนรีเทิร์นนั่นก็พอดีนะรางรถไฟนะได้ดีมุมมันดีได้ฮาร์ดบ้างฮะมุดเนาะมุดแต่ดูยังไปมุดในไหนแทนมุดในไมโครเวฟว่ะอีทีค่ะอีทีอย่างโทรศัพท์จะกดเนาะจะโทรหาโลกตัวเองฉันชอบอันนี้น่ารักคาร์สน่ารักมากค่ะดีมากไปเร็วๆเนาะทีมงานไม่ทันเนาะค่ะน่ารักSpider-Man มันก็แมนดีดีฉากจูบอะไม่ได้อะต้องหัวจูบอะดิพิเคเบอร์อันซ้ำนะครับอะเดี๋ยวต่อไปเร็วๆเลยครับต่อเนาะมันจะต่อตะปูอะเก่งว่ะจะต่อตะปูเก่งอะเฮ้ยมาริโอกำลังขี่ตัวนี้ไงไอตัวมังกรอะมังกรอะต่อนะครับโรบินฮูดค่ะอันนี้เป็นการ์ตูนนะยันครับอริสโตแคทนะอริสโตแคทน่ารักอะมันพอดีเลยอ่ะอันนี้ซิสเตอร์แฮนด์ซิสเตอร์แฮนด์ดีมากสับหมูสับไก่ถูกไหมต่อไป Lord of the Rings นะครับแหวนของพี่ภพเนาะพินอคคิโอสุบัสสะนะจากอนบอลฉันชอบจากอนบอลก็มันดีขี่เป็นข้างๆเลยเขาห้ามใช้โทรศัพท์ไม่ใช่หรอมันเครื่องอ่ะก็ใช้ถ่ายภาพไม่ได้ใช้แบบมีสัญญาณปะเปิดได้ปะเปิดได้นี่แต่เปิดได้ไม่ใช้แบบไอ้ flight mode เปิดได้ต่อไปอันนี้มาริโอป่ะน่าจะมาริโอที่เป็นในตัวนั้นน่ะที่เป็นดอกไม้มากินคนน่ะซิมสันเนาะชายชานิกนะเรือเล็กหน่อยไม่มีน้ำด้วยเรือเล็กเหยาจากฝั่งนะต่อไปครับอันนี้แบทแมนอ่ะตัวไอ้นั่นเลโก้แมวเหมียวนะไม่สกัดเป็นเปียโนอยู่อันนี้หาแนวเรื่องอะไรนะแต่ก็พอดีเลยอ่ะน่าจะไม่มีเรื่องแหละอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นรูปเฉยๆอ่ะต่อนะครับมาริโอออกจากท่อMonster Inc นะอันนี้ก็ดีมันเป็นขายตัวนี้พอดีเลยอ่ะมันเป็นขาใช่Jack Sparrow มั้ยอันนี้ดี Pirate of the Caribbean อันนี้ดี Saturday Night Live Fever นะฮะอันนี้ดีเงาดี Terminator จ่อยไปเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้นะหาไม่ได้นะครับและสุดท้าย Justin Bieberจริงๆฉันอยากเอา Justin Bieber มาแชร์มากเลยอ่ะอันที่นางถ่ายเกงในแอด Calvin Klein อ่ะแล้วเขาโฟโต้ช็อปหมดเลยกี้ทำไมอ่ะคือก่อนโฟโต้ช็อปมันเห็นชัดเลยว่าโฟโต้แบบทั้งหุ่นทั้งแบบข้างล่างในเกงในหมดเลยหลักแฉะมากหมดเวลาอีกแล้วว่าเบรกเดี๋ยวเบรกหน้าเบรกสุดท้ายมาเลือก Facebook Comment นะจะพยายามอ่านให้มากที่สุดนะฮะ
แล้วก็มีน้องถามมาว่าได้บัตรหนีกรุงแล้วต้องทำยังไงนะเดี๋ยวทีมงานส่งไปให้น้องไม่ต้องมาที่นี่นะเดี๋ยวเขาส่งไปชนีไปให้นะครับส่งไปให้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูกล้องโกโปรที่ตกจากเครื่องบินอะแล้วมันจะภาพอะไรไปได้โอเคแล้วเดี๋ยวมาเลือกเฟซบุ๊กคอมเมนต์กันเจอกันเบรกหน้าครับช่วยขอบคุณด้วยนะครับลูเมีย535นะฮะเซลฟี่กว้างวีฟี่ครบจ้า Microsoft Lumia 535ชุดสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่ชนะวอลนะครับเอามาอ่านก่อนไหมก่อนที่จะไปเลือกเผื่อจะได้อันที่บางอันนะมีครูฝรั่งเศสแซบนะส่วนใหญ่เนี่ยอีกแล้วครูมาร์ชครับสอนฝรั่งเศสตอนนั้นเพื่อนข้างถามว่านี่อ่านไงอ่ะเพราะว่าจะบอกเพื่อนเหมือนแบบพอเพื่อนมันถามตอนที่ครูสอนอยู่ก็เลยจะบอกเพื่อนครูฝรั่งเศสแต่ว่าพูดไทยคล่องมากนะพูดว่าอีกระเทยหุบปากเลวร้ายขนาดเนี้ยอยู่เมืองไทยนานแล้วแล้วก็นี่ครูภาษาอังกฤษอีกครูเดนนิสสอนภาษาอังกฤษตอนป.4ครูสอนได้3อาทิตย์แล้วก็หายไปเลยแต่ว่าสภามีข่าวออกบอกว่านายคนนี้ข่มขืนเด็กผู้ชายอายุ14ปีคุณครับครูแบบนี้ก็มีครับครูสอนสังคมตอนป.4อันนี้ไม่ครูนะอันนี้ไม่ใช่ครูนะไม่แนะนำครูสอนสังคมตอนป.4ดุมากๆหน้านิ่งๆโหดๆสอนคาบแรกอยู่ๆแกก็หน้าถอดสีแล้วปาช็อกใส่กระดาษแล้วหันมาพูดว่านักเรียนครูต้องกลับบ้านพักไปปล่อยผัวตอนเช้าออกจากบ้านมาครูลืมล็อกประตูขังผมไว้ในบ้านครูแรงมากไปหนีกรุงได้ไหมอ่ะไปได้พี่จะให้บัตรคอนเสิร์ตหนีกรุงแล้วส่งมาบอกเลยสิครูก็ตกครูลืมจริงๆอ่ะเพราะว่าพี่เลือกสองอันที่พี่จะให้รางวัลแล้วแต่คนเนี้ยถ้าไปหนีกรุงได้พี่จะให้น้องไปดูหนีกรุงอ่ะที่สวนผึ้งนะน้องบอกน้องอยู่เชียงใหม่มากไปกว่าละกันนักเครื่องบินประมาณ 6,000 บาทบัตร800ไม่เอาดีกว่านะคะพี่เดี๋ยวให้พี่เทสทีมการติดต่อไปชอบจังทำไมอ่ะก็ครูสามีของครูคงจะต้องตื่นช้ากว่าทำงานสายกว่าไงมันก็ล็อกเสร็จสับนี่ครูสุวรรณชอบนั่งนินทาครูคนอื่นด้วยกัน2คนกับนางเอาเด็กมาเมาด้วยนี่นะสอนเป็นไงสอนดีใช่ไหมคุณจารุณีอ่ะเท่นปล่อยก่อนใช่ไหมขี้เกียจไงขี้เกียจสอนไงปล่อยก่อนอินเนอร์แบบอินเนอร์สุดมากแล้วทุกคนดีใจว่าวันนี้ปล่อยอะไรก็ได้ไม่ใช่เลยในมุมครูด้วยกันไม่ดีปล่อยก่อนปล่อยก่อนจ้ะคุณครูสาตาค่ะวันนั้นเพื่อนๆหนูไปเล่นน้ำบ้านครูค่ะบ้านครูอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาหนูจมน้ำจำได้ครูช่วยไว้ถูกแล้วล่ะที่ครูต้องช่วยอ่ะพอไปเล่นน้ำบ้านแล้วถูกแล้วที่หนูต้องจำได้วันนั้นจำครูได้เอามาพอแล้วล่ะพอแล้วโอเคมาดูวันนี้นะครับเรื่องกล้องที่มันตกจากเครื่องบินนะครับอันนี้แชร์มาจากคุณอูฮูนะฮะฮะไม่เชื่อAUU อ่ะอูฮูแชร์ลิงก์มานะครับจากไลน์ kr.com นะครับค่ะ GoPro นะฮะตกจากเครื่องบินไม่เจ๊งแถมยังบันทึกภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไหนไว้ได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันมีคนคนนึงกำลังจะเตรียมโดดร่มแล้วเขาก็ไม่ระวังก็เลยทำ GoPro อ่ะเหมือนเขาคงเอาจะลงคือเตรียมไว้จะถ่ายกับมือเขานี่แหละใช่หล่นจากเครื่องซึ่งความแรงคือนอกจากมันจะไม่แตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เจ๊งแล้วเนี่ย8เดือนต่อมาที่เขาได้รับกล้องกลับคืนอ่ะยังดูภาพที่มันแบบมันยังอยู่ข้างในได้ด้วยอ่ะจริงเหรอ GoPro ลงมาไม่แตกจริงเหรอบางทีมันก็มีกรอบหุ้มมันทนขนาดนั้นเหรอมือถือยังแบบเข้าใจไหมก็เพราะมันทนนะอ๋อเหรอเออมันทนนะเพราะมันต้องแบบสะทกสะเทินสะทกสะท้านสะทกสะเทินเลยป่ะเขินอายอ่ะไปดูกันไม่ถูกไปดูกันว่าไอ้มันตกมาจากเครื่องเนี่ยมันนึกภาพอะไรไว้ได้เผื่อเราจะตกบ้างเผื่อเราตอนนั้นจะเราไม่มีความทรงจำแล้วเอาเปิดชมแต่มันดูไม่สูงมากป่ะให้เห็นสูงมากไหมก็ลองโดดสิโอเคมันเหมือนตัวเปล่าอะดูนะตกละคิดดูถ้าเป็นตาเราพี่กี้แล้วก็มองสิ่งเหล่านี้อยู่อะแต่ก็มองมันอยู่อะไม่แต่หน้าเราก็ไม่ต้องก็จะไม่หมุนแบบกล้องป่ะแล้วก็มองเนี่ยมันลงละมันหมุนละอ๋อมันหมุนเนี่ยในสภาพเนี่ยเหมือนภาพมันตัดแบบพี่กี้เหมือนแบบเข้าใจป่ะก่อนเราจะตายอะภาพมันก็ช้าลงละช้าลงอันนี้สติเราจะหลุดละถูกปะแล้วเราก็ปักคอหักแล้วความเก๋เดี๋ยวกี้ดู
เหมือนละครเลยเหมือนหนังหมูอ่ะเลยแล้วหมูแล้วมาอย่างเร็วเลยอ่ะหมูหมูไม่มีตรวจสอบอะไรเลยปะเพราะหมูมันตะกะถูกไหมเออมันตะกะไงถ้าโดนหัวหมูเนี่ยจะดีมากยังจะน็อกไปเลยแต่ฉันว่าคนลงมาไม่น่าจะถ้าเป็นเต้นลงมามันจะช้าเพราะว่าหน้าฉันต้านฉันไม่ตายหน้าฉันจะต้านและฉันจะลอยกลับคือเต้นเป็นคนเดียวในโลกที่ไม่ต้องใช้ชูชีพอะใช่เพราะหน้าฉันอักเต้นที่ทำหน้าเงี้ยแล้วจังหวะเทหน้าฉันก็จะลอยกลับไปอย่างนี้แล้วจังหวะที่ลงถึงพื้นดินก็ค่อยๆปล่อยหน้าเพื่อนอย่างนี้ก็จะแพ้ถูกป่ะแฮปปี้แล้วนี่ถึงลงน้ำก็สบายรออยู่แล้วแฮปปี้ที่ทำให้สบายโอเคยังเหลือเวลาเป้าหมดเวลาหมดประกาศแล้วใช่ไหมโอเคเอามาประกาศ Facebook คอมเมนต์ก่อนนะคะรางวัลเสื้อ2ตัวนี้นะเรื่องไม่พอพอดีเลยเหลือเรื่องนึงนะแต่ยาวไปเนี่ยคนแรกนะคะอันนี้ให้เสื้อให้เสื้อแล้วกันเอาสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองโอเคคุณอะไรเนี่ยยูวูฟแมนนะคะครูสอนภาษาอังกฤษค่ะเอ้ยฝรั่งเศสค่ะที่บอกว่าตอนมิดเทอมบอกต้องอ่านไหมจำได้ไหมเมื่อกี้ที่พูดไปอะออกบทที่หนึ่งท่องมาพอเข้าห้องสอบไปเจอบทที่สองตอนมิดเทอมบอกว่าออกบทที่สองท่องกันมาเข้าห้องสอบไปออกบทที่สามค่ะแล้วตอบสอบหลังมิดเทอมบอกว่าออกบทที่สามเข้าห้องสอบไปออกบทที่สี่ค่ะสุดท้ายปลายภาคครูแกบอกว่าออกบทที่สี่ไม่เชื่อค่ะท่องมันทั้งเล่มเลยค่ะออกทั้งเล่มจริงๆค่ะรับไปเลยต่อไปนะครับก็ที่หายไปเมื่อก่อนหน้านะฮะคุณสิริพักเกตมณีหรือกดอะไรมณีนั่นนะฮะโทษทีนะครับกดมณีมั้งฮะครูสุรเดชนะครับแกด่าทุกมากทุกเรื่องแกด่าเก่งมากทุกเรื่องที่ทำผิดเลยจนตอนกับปิดเทอมก็มาพูดดีด้วยแล้วก็บอกว่าที่ครูสอนเนี่ยเพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนลูกครูที่พิการเพราะครูไม่เคยห้ามขับรถเร็วจนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุนี่นะครับก็รับไปสีขาวเนาะเอาคนนี้ให้มั้ยที่บอกว่าจะให้อีกคนนึงก็คนนี้แต่ถ้าคนนี้คือได้ต้องบัตรหนีกรุงแล้วล่ะแต่ถ้าใช่แต่ถ้าไม่ได้ก็บอกมาแล้วกันก็ไม่ต้องก็ไม่ได้น้องรับพีพันนะรับพีพันเจบอกว่าครูสอนสังคมตอนม.4แกดุมากๆหน้านิ่งๆโหดๆสอนคาบแรกอยู่ๆแกก็หน้าถอดสีแล้วก็ปาช็อกใส่กระดานดำแล้วก็หันมาพูดว่านักเรียนครูต้องกลับบ้านพักไปปล่อยผัวตอนจะออกมาครูลืมล็อกประตูขังผัวไว้ในบ้านโอเคอันนี้แต่น้องคนนี้พิเศษนะน้องทีมงานถามนะว่าได้บัตรในกรุงหรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวส่วนบัตรในกรุงที่เหลือเดี๋ยวพี่โยยกยอดไปของวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะอยากได้แต่ว่าลืมวงเล็บมานะเราก็ไม่รู้ไงรอพรุ่งนี้ทีละกันนะครับแต่บอกนิดนึงใครอยากได้บัตรในคอนเสิร์ตในกรุงนะคะถ้าไม่ได้จากรางวัลของรายการเรานะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับที่ www.nigrung.com นะครับหรือว่าไปดูที่จุด Redemption ชั้น1ห้างสรรพสินค้า Central World นะจ๊ะและชั้น1ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับขอบคุณสำหรับของรางวัลด้วยนะครับจ้าอ่ะหมดไปหมดแล้วนะฮะวันนี้ค่ะขอบคุณรู้สึกตัวนี้เจมส์สอนมาจากประตูน้ำร้านอะไรไม่รู้จังตัวนี้ตัดเองมั้งตัวนี้ตัดเองไปก๊อปเข้ามาด้วยก๊อปจัสต์เราด้วยเจอกันวันหน้าหนูขอโทษนะแกงเมนแจ่หน้าวอลเราตั้งกับพวกนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ